ได้แต่เท่านั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านพูดว่าโอ้โหหายใจมันจะไม่ถึง 10% ไม่ถึง 5% พอหายใจปุ๊บมันเสียดแทงเข้าไปเลยเสียดไปปี๊ดปั๊ดมันต่อไม่ได้ใครเคยหายใจแล้วมันเสียดปี๊ดไปแล้วมันจะไปยาวไม่ได้มันก็ต้องน้อยพอน้อยลงเข้าก็จะไม่เข้าทีเนี้ยออกก็จะไม่ออกนั่นแหละภาวะตรงนี้เป็นภาวะที่ถือว่าค่อนข้างจะวิกฤตเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าจะตัดสินใจไม่ตัดสินใจไปเพื่ออะไรไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากการแพทย์ปัจจุบันสุดท้ายไม่ไปก็มาที่นี่นะมาที่นี่ก็ท่านชายจงก็ต้อนรับกับชูนแต่เมื่อเช้านะมั้งมาถึงก็ท่านยังกบชั้นอยู่เลยกว่าผมจะไปแต่เนี่ยต้องตัวท่านเมื่อกี้เนี้ยประมาณสัก15-20 นาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้แล้วท่านก็เดินกลับได้สุดท้ายแล้วให้ประเมินดีขึ้นเยอะแยะไหมเหลือประมาณ15-20%ไม่เกิน30แน่นอนก็แปลว่าท่านก็ไปต่อได้แล้วก็นัดพบกันจริงว่าอ่ะงั้นก็ไปตามภารกิจของท่านก่อนวัน2วันเนี่ยวันต่อไปค่อยเจอกันที่หน้า9ประมาณนั้นก็ต้องดูแลกันโดย2ฝ่ามือนี่แหละผมก็เลยบอกว่าขอให้นึกถึงภาพนั้นส่วนน้ำหนักท่านจะลดลงไปลดลงไปเนี่ยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญทุกขลักษณ์กิริยาหนังติดเอ็นติดกระดูกไอ้ตรงนั้นมันฟื้นฟูได้ยังไงขอให้เอาตรงนี้เป็นจุดสำคัญในการที่จะฟื้นฟูใหม่มันจะได้รับเซลล์ใหม่เนื้อหนังมังสาจะได้ใหม่กลับคืนมาเมื่อเข้าใจในหลักของธรรมะพระธรรมพระพุทธเจ้าให้ประกาศชาวโลกแล้วก็มาถึงพลังงานที่ผมใส่เข้าไปเมื่อกี้นี้ก็ให้ท่านเป็นเอาตัวนี้เป็นประเด็นในการคิดต่อแล้วก็เชื่อว่าคงต้องดีวันดีคืนนะโทรศัพท์ก็มีอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวก็ถามถ่ายตามไปทีหนึ่งโอเคนะจบเรื่องราวของผมกับท่านพระพันธุ์สุนติเมื่อกี้นี้ท่านชัยชวนก็ไปส่งมาเรียบร้อยเมื่อกี้นี้เอาล่ะกลับมาถึงประเด็นของเราเลยนะครับว่าโอ้โหมาวันนี้เยอะเต็มหน้าตักเลยลุงหมอคนเดียวช่วยได้ไหมเนี่ยไหวไหมคิดว่าไหวไหมไหวครับไหวเขาข้ามตัวเองหรือเปล่าไอ้คนจะให้จะไหวไหมคนจะรับไหวทุกรายเลยเนาะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอกมันจะง่ายดีนะครับก็อยากจะบอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วในอนาคตต่อไปนี้ผมจะใช้แค่สองฝ่ามือโบกมือท่านเองครับแล้วท่านจะได้รับวันนี้จะให้ผ่านกระบวนการโบกมือด้วยนะว่าจะรับได้เพียงใดพลังงานตอนนี้ผมใช้คำพูดว่าเอาซะหน้าการแผ่นหน้าตัดแผ่นเดียวซะโอเคนะถ้ารวบผ้าไปได้มันก็เป็นทรงกลมโอเคนะกลางเป็นแผ่นเดียวปุ๊บสิ่งนี้นะฮะผมจะได้ว่าค่าคงที่มันเชื่อมกับความเป็นค่าคงที่ของจักรวาลเอาแถวไหนดีมันเชื่อมกับความเป็นค่าคงที่ของจักรวาลไอ้เจ้าค่าคงที่ที่ว่านี้ผมเชื่อมั่นนะสิ่งนี้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบแปลว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วค่าคงที่มันมีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้ามาบัญญัติภาษาใช้กันคือปรมัตถ์สัจจะความจริงแท้แน่นอนไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่เปลี่ยนแปลงทำลายไม่ได้สิ่งนี้นะฮะคือสิ่งที่พระเจ้าคนพบก็มาเรียกขานกันว่าพระธรรมซะพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ณวันนั้นพระสงฆ์ต้องอยู่ในระดับพระอรหันต์ทั้งหมดนะจึงจะรู้จึงจะเข้าใจเพราะว่าพระสงฆ์พระหลานที่ว่านั้นต้องมีผู้เข้าถึงสิ่งนี้รวมความเรียกว่าความว่างนั่นเองครับความว่างความว่างพุทธศาสนิกชนก็จะมาใช้คำว่าความว่างหรือว่าห่างจากกิเลสว่างจากกิเลสเอาตัวนี้เข้ามาแปลว่างจากกิเลสพวกไกลจากกิเลสจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เหนือกิเลสไม่ใช่ผู้ไกลกิเลสตามไม่ถึงแหละเหนือความเป็นกิเลสทั้งปวง
เหนือการเกิดแก่เจ็บตายทั้งปวงนะฮะปัจจุบันนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าพระธรรมซึมซับอยู่กับทุกสิ่งผมใช้คำว่าเป็นทุกสิ่งอยู่ทุกที่ทั้งที่ว่างและที่ไม่ว่างไม่ว่างเมื่อกี้นี่ก็บอกว่าคือความว่างขออภัยทั้งที่ว่างกับไม่ว่างไม่ว่างอยู่ในบุหรี่มวนนี้ก็ใช่อยู่ในไมโครโฟนนี้ก็ใช่อยู่ในต้นเสาก็ใช่อยู่ในต้นไม้ทุกต้นก็ใช่และที่สุดอยู่ในตัวท่านด้วยคำว่าไม่ว่างอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละอยู่ในจุดไหนคำตอบสุดท้ายจะต่อรองอยู่ในที่เรียกว่าขั้วหัวใจหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินแปลว่าสี่ห้องห้องหนึ่งมีชื่อเรียกว่าเวทเมตตาห้องที่สองมีชื่อเรียกว่าการุณาห้องที่สามมีชื่อเรียกว่ามุทิตาห้องที่สี่เรียกว่าอุเบกขาแปลว่าเท่ากันต่างระหว่างมืดกับสว่างตรงกลางระหว่างดีกับชั่วตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวาคำว่าเบกขานั้นเป็นคำสูงนะครับพูดกันมาหลายร้อยคนแล้วถามว่าเราจะอยู่ในภาวะเบกขาได้ไหมคำตอบสุดท้ายก็คือใจเรานั่นเองโรคทางใจใจคือความนึกคิดโรคที่เกิดจากความนึกคิดคือธาตุรู้ถ้าพัฒนาจิตไม่ได้เราจะไม่รู้กลไกอันเป็นตัวอัตโนมัติของธรรมชาติจะไม่รู้เลยบัดนี้มีคนรู้แล้วแน่นอนกลไกที่มันทำงานโดยอัตโนมัตินั้นมีมนุษย์รู้ได้แน่มนุษย์พันนั้นมีชื่อเรียกว่าลุงออกมนุษย์พันนั้นมีชื่อเรียกขานกันว่าลุงออกรู้แน่นอนตัวนี้ทั้งกลไกของธรรมชาติอันเป็นตัวมนุษย์เองกับกลไกธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมลุงออกรู้แน่นอนเมื่อรู้แล้วก็ต้องควบคุมต้องมีความสามารถควบคุมได้ควบคุมกลไกที่เป็นอัตโนมัติของมนุษย์นากอขอของอทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดเมื่อรู้กลไกธรรมชาติได้เราก็ต้องควบคุมกลไกที่ว่านั้นให้มันทำงานตามปกติปกติต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนนั่นคือปกติไอ้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บใดเบียดเบียนแปลว่ามันไม่ปกติจัดสรรสิ่งที่ไม่ปกติให้เป็นปกติซะแค่นี้เองฮะหลักการผมเอาตัวผมนี่เป็นตัววัดเพราะตัวผมเนี่ยผมว่าผมปกติแล้วจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนเมื่อเราแจ้งเห็นจริงในตัวเราเองแล้วก็เอาตัวเราเป็นตัวอ้างถึงและอ้างอิงความว่าลุงออกมีสิทธิพระธรรมที่จะรักษาลุงออกเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติเองไม่พึ่งพาวิทยาศาสตร์แน่นอน 100% เกินต่างหากแต่ว่าเมื่อมีคนมั่นใจทำได้แล้วฉะไหนเล่าท่านทั้งหลายจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำต่อไปนี้มันก็มีวิธีการของมันที่จะให้ทำโอเคนะขอให้ใจในพ้อยนี้ให้ได้ก่อนในเบื้องต้นรู้อยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์แปลว่าพูดอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนานะเชื่อมั่นเนาะเอาตัวนี้เป็นหลักเชื่อมั่นนะต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นและขอให้เชื่อมั่นในตัวของท่านเองเป็นหลักส่วนทางผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนี้ก็ต้องเป็นวาระของท่านพระมหาชัยท่านจะมาเล่าอะไรให้ฟังไหมท่านพระมหาชัยครับผมนะฮะท่านพระมหาชัยครับผมท่านพระมหาชัยครับผม
ท่านก็ติดลมในเหมือนกันแหละก็คุยกับญาติโยมขอให้วาระนี้เป็นวาระของท่านมหาชัยวัดต้องพึ่งช่วยบ้านมันเป็นวัดพึ่งบ้านบ้านพึ่งวัดเรามีหลักการในการที่จะเริ่มทำงานตรงนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่22ครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายวัดช่วยกรุณาชี้นำหรือว่าชี้ญาติโยมที่รู้จักหลวงพ่อมาก่อนแล้วอาจจะรู้จักที่พระนั่งกล้ารู้จักที่บ้านลุงอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วก็เกิดการรวมตัวกันทำหนังสือถึงหลวงพ่อเจ้าวาดเพื่อที่จะขอใช้สถานที่แล้วก็ให้ตมาเป็นผู้ดูแลประสานงานทั้งหมดแล้วก็ให้ตมาเป็นผู้เชิญลุงด้วยเป็นผู้ประสานงานกับลุงนะเป็นเอกสารเรียบร้อยถูกต้องตามหลักการสากลนะครับแต่ว่าจุดหลักก็คือญาติโยมทุกคนนี่แหละได้เป็นผู้ที่เป็นร่วมนะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการเชิญลงมานั่นเองครับก็จะเป็นทุกท่านนี่จะเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าตัวแทนภาคประชาชนถือว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการที่จะเชิญคนลงมาก็แล้วกันส่วนอาตมาเนี่ยเป็นผู้ที่ลงมาก็จะมีเรื่องอาหารการทานบ้างเรื่องที่พักอะไรต่างๆลงบ้างแค่นั้นเองครับเพราะว่าลุงท่านก็ไม่ต้องการอะไรมากนะครับไม่ต้องการอะไรมากท่านได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็ไม่ต้องกังวลเวลาการเดินทางเนี่ยบางคนว่าให้ลุงเดินไปนั้นตอนนี้อวยพรให้ลุงโชคดีหรือเดินทางโดยปลอดภัยเป็นแบบนั้นแต่จริงแล้วไม่ต้องเลยให้ตัวเราให้ปลอดภัยก็พอแล้วให้ตัวเราแข็งแรงใช้ได้แล้วให้ตัวเราสุขภาพดีก็พอแล้วเพราะลุงท่านแต่เราไปคุ้นเคยคำว่าอะไรครับคุ้นเคยคำว่าไปหาหมอคุ้นเคยคำว่าโรงพยาบาลคุ้นเคยคำว่าปวดต้องกินยานี่คือความคุ้นเคยมานานนะคือความคุ้นเคยมานานแล้วอย่างหนึ่งก็ตมาก็เคยสอนหนังสือก็เคยพอจะรู้ประวัตินะครับก็คือต่างชาติที่เขาพูดเรื่องยาพูดถึงโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลอะไรเนี่ยมันมีมาเป็นร้อยปีนะครับพูดถึงยานี่แหละที่เกิดรักษามาจากตะวันตกเป็นร้อยปีก็คือเขาฝังความคิดของเราประมาณร้อยปีเราเกิดมาพบกับรู้เลยร้องไห้เป็นเด็กร้องไห้ปวดหัวต้องกินยารู้แค่นี้ปวดหัวต้องกินยาปวดหัวต้องไปโรงพยาบาลจำมาตลอดแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังจำก็ยังใช้กันอยู่หายใจไม่ออกเฮ้ยหาหมอหรือบางคนเก่งหน่อยปวดหัวเฮ้ยต้องกินยาแก้ปวดนี่คือความคุ้นเคยมาตลอดเด็กแล้วเนี่ยแต่มาจะคิดอย่างนั้นเลยเพราะอะไรครับพ่อแต่มาติดตามลุงมานานติดตามลุงมา18-19 ปีนี่ก็ไม่ได้ความว่าไปมาหาสู่ทุกวันแต่ว่าไปเดือนละ 2-3 ครั้งเดือนละ 2-3 ครั้งแต่ที่อยู่ที่กุฏิก็ฟังท่านตลอดเกือบ24ชั่วโมงนะจะจำวัดจะตื่นขึ้นมาเปิดทิ้งไว้เลย MP3 แต่มาอัดไว้เป็นแต่ยังไม่ถึง 50% ขึ้นประมาณยังไม่ถึงนะครับอาจจะ 10% 15% ส่วนลุงเนี่ยพลังงานในส่วนเนี่ยเขาได้เนี่ยคือ 100% อยู่แล้วนะครับพลังงานในส่วนเนี่ยพูดง่ายๆมันคืออะไรบริสุทธิ์เนี่ยเรามองว่าอากาศคือบริสุทธิ์แล้วอากาศเนี่ยที่เราหายใจเนี่ยเราคิดว่ามันบริสุทธิ์คือมองไม่เห็นแล้วนะครับมองไม่เห็นแต่พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันบริสุทธิ์กว่านั้นอีกพลังงานบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์กว่านั้นอีกมันละเอียดกว่านั้นอีกเหมือนกันเถอะอากาศที่เรายังเห็นเนี่ยมันยังมีมลพิษใช่ไหมครับมลพิษเป็นพิษสิ่งไม่ดีแล้วมีควันมีอะไรก็เรียกว่าเป็นมลพิษนั่นแหละมันปนมาอากาศแต่พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ลงได้เนี่ยมันปนอยู่กับอากาศนั่นแหละถ้าเราหายใจก็ปึ๊บพลังงานบริสุทธิ์นี่ก็เข้าไปด้วยณปัจจุบันนี้ก็ลุงก็พยายามเน้นเรื่องการนะครับอากาศนั่นเองเดี๋ยวจะมีอีกท่านหนึ่งคุณไทเทนแมนมาอธิบายการนับอากาศเพราะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นเมื่อเราสูดอากาศเข้าไปก็เข้าไปนั่นแหละเข้าไปได้เลยเพียงแต่เรายังไม่รู้วิธีการการนับอากาศแค่นั้นเองนี่คือเป็นศาสตร์ใหม่เพราะฉะนั้นไว้ร้อยปีที่แล้วเราเป็นไงครับเราอยู่ภายใต้การดูแลของต่างประเทศใช่ไหมครับต่างประเทศเขาล่านิคมมาใช่ไหมครับทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษล่ามาทั้งใต้ทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งเหนือมาทั้งใต้มาถ้าโดนฝังความคิดความรู้มากกว่าเราพูดเรื่องอะไรเราก็ต้องฟังพูดเรื่องอะไรฟังอะไรแล้วก็ต้องฟังหมดใช่ไหมครับเพราะเราเป็นอนุบาลเขาอยู่ระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาแล้วระดับมหาลัยแล้วเราก็พูดอะไรแล้วก็ต้องฟังนี่แหละคือจะมาเขาเรียกว่าไล่ลำดับให้ดูมันจะเห็นชัดเลยเราจะรู้แล้วอ๋อตอนนี้พวกเราเนี่ยกำลังโดนครอบงำโดยที่เราไม่รู้ตัวกันมาตลอดติดตามลุงไม่ใช่ว่า
ังลุงแล้วไม่ใช่ว่าเชื่อลุงเลยลุงไม่ให้เชื่อนะครับที่ศรัทธาแล้วว่าเชื่อนี่แหละไม่อย่าไปเชื่อง่ายๆนะครับอาตมาก็ไม่ได้เชื่อเพราะการที่จะเชิญลุงมาตรงนี้ได้ระดับสากลนะครับตรงนี้โยมที่มาตรงนี้อย่าลืมว่าที่มาจากตรงนี้มีทั้งจังหวัดกาญจน์ก็มีแต่พนมทวนก็มีแต่จากกรุงเทพก็มีนะครับท่าม่วงรอบๆตรงนี้บางเลนมีหมดนะครับกว่าจะมารวมตัวได้ไม่ธรรมดานะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ใหญ่ในวันข้างหน้านั่นแหละเพราะฉะนั้นอาตมาติดตามลุงมาเนี่ยก่อนที่จะมาจะรับลุงได้ว่าพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรลุงมีความสามารถในการที่จะใช้สิ่งที่มองไม่เห็นในการกำจัดสิ่งไม่ดีในตัวเราเนี่ยเขาต้องมีอะไรดีถามว่าอาตมาไปหาลุงมาแล้วไปมาลุงก็รู้ว่าพูดง่ายๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านหรือพูดภาษาคนที่ยังไม่รู้จักกันอ่ะพูดง่ายๆก็ต้องมีการทดสอบกันถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆพูดแล้วเข้าใจง่ายคือถ้าคนยังไม่สนิทกันอ่ะมันต้องทดสอบกันทดสอบกันสมมติเรามาอยู่ด้วยห้องอยู่บ้านเดียวกันต้องทดสอบกันจะไว้ใจได้ไหมเอาเงินวางไว้อย่างเงี้ยจะมีคนขโมยไหมอันนี้เลยคือทดสอบถามว่าอาตมาก็ทดสอบลุงไหมอาตมาก็ทดสอบมันยังไม่ได้ด้วยตัวเองจะได้ด้วยตำรามันจะรู้หมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีไม่ได้ระดับประโยคเก้าเนี่ยมันระดับผู้นำมันจะต้องรู้หลักในการดูแลในการปกครองในการมองคนอาตมาก็เอาพวกนี้แหละเอาทฤษฎีที่เราได้จะมาเรียนรู้มาเนี่ยปัญญาหกหูทิพตาที่มันเป็นยังไงก่อนที่จะได้พลังงานบริสุทธิ์มาที่ว่านี่เขาก็ต้องผ่านมาหมดแล้วปัญญาห้าคือหูทิพตาทิพกายทิพเขาก็เห็นเราขยับตัวเขาจะรู้หมดแล้วเราเป็นอะไรนะครับนี่คือความสามารถเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความสามารถของคนที่เขาได้แบบนี้แล้วเราจะเอาอะไรอีกครับจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบอีกเขารู้เราได้ที่เขาไม่ต้องคุยเห็นแค่เราขยับตัวก็ได้เขาจะรู้หมดแล้วแต่เขาว่าแต่เพียงแต่เขาจะพูดไปทำไมนะครับพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์เขารู้ว่าสุขภาพเราไม่ดีนี่ตรงไหนด้วยพูดไปทำไมครับมันไม่มีประโยชน์ก็คุยสนทนาให้รู้เข้าใจก็พอแล้วอันนี้แหละที่เราที่เขาไม่ต้องการให้เชื่อเขาตรงนี้แหละนะครับถ้าเขาต้องการให้เชื่อนะคือถ้าลงที่ได้พลังงานไปส่วนนี้ถ้าเขาต้องการให้เชื่อนะเขาจะรู้เราหมดครับย้อนหลังแต่เรามาจากบ้านอะไรนะครับพูดได้หมดอันนี้คือศักยภาพของคนที่ได้พลังงานไปส่วนแต่เขาไม่ทำเขาจะไม่ทำนายทายทักใครมันมอดูแต่เขาจะรู้หมดนะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอาตมาถามว่าพูดตรงๆว่าอาตมาทดสอบลงไหมระดับประโยค8ประโยค9เนี่ยเรียนมาระดับสูงในทางพุทธศาสนาอาตมาทดสอบหมดนะครับทดสอบอาตมายังเคยไปอยู่บ้านลุงเป็น10กว่าวันนะครับก็คือไปดูหนังสือในการดูหนังสือประโยค8ประโยค9เนี่ยเขาเรียกว่าใช้เวลาพักในการติวเข้มของอาตมาดูหนังสือของประโยค9ประโยค8ประโยค9ในขณะที่ไปดูหนังสือนั้นด้วยอาตมาก็ดูการเป็นอยู่ของลุงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าของจริงเขาจะทนต่อการพิสูจน์แต่ทนของจริงเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรพิรุธถ้าของจริงเนี่ยมันจะเปิดเผยต่อกันเพราะฉะนั้นการคบคนที่ยังเป็นประชาชนทั่วไปกับการคบกับคนที่มารู้ธรรมหรือผู้ที่ได้กระแสชั้นสูงเนี่ยมันจะต่างกันถ้าอยู่กับคนที่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงเนี่ยมันจะอยู่ง่ายเพราะเขาจะไม่ถือตัวเขาจะไม่ถือตนจะยังไงก็ได้จะร้อนจะหนาวจะดังจะทำอะไรเขาจะไม่บ่นเขาไม่พูดอะไรง่ายๆแต่ถ้าอยู่กับประชาชนทั่วไปเสียงดังหน่อยก็บ่นพูดอะไรไม่เข้าหูก็โกรธกันโมโหกันแต่อยู่กับผู้บรรลุธรรมชั้นสูงเนี่ยมันจะไม่มีการว่าอะไรกันเขาจะไม่สนใจเพราะเขาไม่มีตัวตนเขาไม่ยึดติดอะไรแล้วมึงโกหาพูดอะไรเขาก็ไม่สนใจแล้วลุงก็พูดประจำว่าแม้กระทั่งให้ระเบิดตกข้างๆนี่ประมาณ50เมตรเนี่ยลุงก็ไม่ตกใจจะทำอะไรเสียงนะดังตรงนี้ข้างๆก็ไม่ตกใจแต่พวกเราเนี่ยเป็นครับนู่นเวลาระเบิดลงตุ้มแล้วก็นู่นเนี่ยจิตไปอยู่ไหนเราไม่รู้ใจอยู่ไหนเราไม่รู้อาตมาก็เป็นเพราะนั้นถ้าคนที่เขาผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ตกใจแล้วลุงมาว่า คนที่ได้สิ่งนี้คันจะดูคนน่ะให้ดูที่ความสามารถความสามารถหมอขออนุญาตใช้คำว่าหมอแล้วกันหมอที่ดูแลคนไข้ในโรงพยาบาล100คนมีใครบ้างที่หมอที่ว่าเนี่ยที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีไหมครับมีถึง1คนไหมใน100คนมีไหมมีไหม100คนก็ต้องเป็น100คนใช่ไหมครับจะต้องเจ็บไข้ต้องป่วยใช่ไหมครับนั่นแหละเขารักษาเราจริงแต่เขาก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยก็แสดงว่าไม่มียังไม่ความสามารถยังไม่พอแต่คนที่มีความสามารถพอคือคนที่รักษาตัวเองได้ด้วยโดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคนอื่นก็รักษาได้ด้วย
อที่ว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงได้นั่นแหละท่านไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยท่านทำอะไรก็ไม่เป็นมีปัญหาอะไรนะครับแม้กระทั่งว่าฝุ่นละอองที่กรุงเทพตามจังหวัดจะหนาแค่ไหนก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับมีอะไรทำได้อันนี้คือความสามารถเพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะยอมเลยรู้ว่าทางงานบริสุทธิ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่มหาศาลขอให้เปิดใจรับเรียกเปิดใจรับลูกหลานยิ่งเด็กยิ่งดีเด็กๆนี่เรียนหนังสือเก่งความจำดีพ่ออาตมาทำมาหมดแล้วติดตามลงมา18ปีก็ที่อาตมาบอกแหละพูดง่ายคือพิสูจน์มาหมดแล้วติดตามลงมาหมดแล้วที่อาตมาบอกว่าไปอยู่บ้านลุง7-8วัน10วันไปดูหนังสือประโยคแต่ประโยค9ด้วยในขณะเดียวกันไปดูเสียเวลาทำไมแล้วก็ดูลุงด้วยลุงดำเนินชีวิตเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าพวกที่บรรลุธรรมเนี่ยพอปัจจุบันนี้มันหายากคำว่าพวกที่ได้กระแสธรรมพระเจ้าอาตมาก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงก็ได้รู้ว่าอ๋อก็เป็นอย่างนี้เองถ้าคนไม่มีถ้าคนไม่มีกระแสบุญอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะมองคนไม่ออกอีกแหละแต่อาตมานี่มันคงจะมีกระแสบ้างแหละจะมองคนออกว่าคนเราเนี่ยมันคนที่มีความพิเศษนี่เขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงก็ได้เห็นความพิเศษของท่านนะเขาจะอยู่ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรที่มองคนหน่อยแล้วจะมองไม่ออกเนี่ยเหมือนกับมองอย่างเงี้ยก็เหมือนคนแก่ธรรมดานะมองเดินสวนเราก็เหมือนคนแก่ธรรมดาแก่กว่าเราอีกดูเหมือนอ่อนแอกว่าเราอีกแต่เวลาท่านใช้พลังงานจริง100คนท่านดูสบายเอาสบายนี่คือมองไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องมองที่ดูที่การกระทำลุงเคยพูดจำว่ามองคนดูที่การกระทำและดูความสามารถหมอที่ว่าดูแลคนไข้ร้อยคนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยกลับไปบ้านเขาก็มีปัญหาสุขภาพมีปัญหาครอบครัวเพราะเขายังมีอะไรครับมีโกรธมีโลภมีหลงมีความอยากได้มีความยินดีแต่คนที่ได้กระแสพระธรรมชั้นสูงเนี่ยเขาไม่มีอะไรแล้วดูเหมือนมีอะไรแต่เขาไม่มีอะไรเราไปคิดแทนคันว่าให้เขาอยากได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้แต่เขาไม่ต้องการอะไรขอให้เขาเดินไปไหนก็ไปได้สะดวกไปไหนก็ไปได้สะดวกมันก็พอแล้วอันนี้คือต้องการให้รับทราบตรงนี้เองว่าทางงานบริสุทธิ์มันเป็นสิ่งที่มาใหม่เมื่อมาใหม่แล้วเข้าใจยากเพราะฉะนั้นต้องติดตามลงทางประมาณ2 ทุ่มแล้วก็ดูทางเฟซดูทางยูทูบถ้าใครเข้าไปเป็นก็พูดยากว่าจะดูแลยังไงวิธีการดูแลคนวิธีการติดตามลงยังไงเหมือนกับเราจะดูแลใครสักคนจะเหมือนกับหนุ่มสาวที่เขาจะดูแลกันสักคนนึงเนี่ยเขาต้องดูกันต้องติดตามถ้ามีทางเฟซทางไลน์เขาจะดูกันเฮ้ยไปเที่ยวที่ไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรถ้าเราอยากจะรู้ลงเขาเป็นยังไงเขามีความสามารถอะไรเราก็ต้องติดตามทางเฟซทางยูทูบนั่นเองจึงจะรู้ถ้าเราสงสัยเราก็ถามท่านสงสัยก็คุยกับท่านถามท่านมันก็จะได้เกิดปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นยุคใหม่นะครับพูดยังไงตรงนี้เป็นยุคของศรีวิไลยุคของพระศรีวิไลยุคของความที่จะเริ่มลงเรืองไปจะยิ่งใหญ่มันก็จะนับหนึ่งด้วยพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มนับหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามนะครับในโลกใบนี้อาตมาเมื่อวานก็คิดอยู่ที่สำคัญคือต้องเปิดใจเขาว่าเปิดใจไม่ว่าคุณจะมียศฐานบรรดาศักดิ์ก็ตามจะเป็นทหารก็ตามจะเป็นตำรวจก็ตามจะเป็นหมอก็ตามจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ตามมียศฐานบรรดาศักดิ์สุดท้ายคุณก็ต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่มีใครมีสุขภาพได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสุขภาพไม่เจอเมื่อรักษาสุขภาพตัวเองยังไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องมาหาคนที่เขากำจัดได้เขารักษาได้หลายๆอาการในหลายโรคหมอเขารักษาไม่ได้หรือหมอเขาทิ้งแต่แล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วบางทีก็มาเจอลุงอ้าวทำไมมันคนละเรื่องกันมันเริ่มนับ1 2 3ดีขึ้นหมดอันนี้คือหมายความว่าทางวิทยาศาสตร์เขาเครื่องมือเขาเนี่ยมันตรวจได้เฉพาะวัตถุเฉพาะเซลล์ร่างกายที่มองเห็นแต่จิตบริสุทธิ์ได้พลังงานบริสุทธิ์ที่เข้าถึงเนี่ยสมาธิชั้นสูงเนี่ยมันเห็นสิ่งที่เป็นนามในร่างกายเราที่มองไม่เห็นอะไรบ้างที่มองไม่เห็นเช่นสมองมองเห็นไหมครับตรวจโดยวัตถุวิทยาศาสตร์ก็มองไม่เห็นแต่สมาธิจิตโหลหมดนี่คือมันต่างกันตรงนี้วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ลุงบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยให้ความสะดวกสบายลดลาหม้อหุงคงข้าวลดลาให้ความสะดวกสบายแค่นั้นเองแต่อย่างอื่นสร้างปัญหาสร้างมลพิษหมดนะครับยาอะไรต่างๆอะไรครับเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆให้เป็นพิษหมดทำลายหมดทำลายล้างกันหมดออกทำเครื่องมือทาวดก็ทำลายล้างกันหมดเคมีทุกอย่างนะเคมีนี่แหละคือมันเป็นพิษนะครับเคมีนี่เป็นพิษท
ทำไมถึงเราบอกว่าปวดหัวต้องกินยาเราไม่เคยคิดเลยว่าลองคิดถ้าเราคิดด้วยสามัญปุถุชนถ้าเราคิดว่าสำหรับผู้ชายคนนี้เราไม่เคยรู้จักแต่เขาให้มายืมเงินอันเนี้ยเราเวลาเขาให้ยืมเงินเนี่ยเราก็ภูมิใจแต่เราไม่เคยคิดว่าเขามาจากไหนเขามีที่มาที่ไปอย่างไรก็เหมือนกันเราเคยคิดไหมครับปวดหัวโอ้ยปวดหัวต้องไปหาซื้อยาแต่เราเคยคิดไหมครับว่ายามันมาจากไหนยามันมาจากไหนมันทำจากอะไรกว่าจะได้เป็นเม็ดมันต้องผ่านอะไรบ้างเพราะเราไม่เคยคิดเราเคยแค่ฝังว่าเฮ้ยปวดหัวต้องกินยาปวดหัวต้องกินยาเป็นขั้นต้องกินยานี่แหละที่เราโดนฝังตรงนี้แหละเราไม่เคยคิดตรงนี้แหละว่ามันมาจากไหนบ้างข้าวที่เราหุงมันมาจากไหนบ้างครับเริ่มตั้งแต่ชาวนาหวานดำก่อนจะดำก่อนจะหวานมาจากไหนครับต้องมีเมล็ดต้องมีพันธุ์อีกอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมองว่ายาก่อนที่มันเป็นเม็ดมันมาจากไหนมาจากผสมอะไรบ้างผ่านกระบวนการกี่ความร้อนกี่ร้อยองศาเพราะฉะนั้นตมาก็พอจะทราบว่ายานี่มันผ่านความร้อนเป็นร้อยเป็นพันองศาเป็นร้อยองศาร่างกายเรามีแค่37องศา37องศามันจะเผาสิ่งที่ผ่านมา100องศาพันองศาได้ยังไงครับแล้วผสมอะไรบ้างเมื่อเข้าสู่ร่างกายยิ่งมาก37องศามันก็ล้างออกมาได้ครับมันก็ติดอยู่ตามเซลล์นั่นแหละไอ้ที่ว่าเป็นที่ว่าเป็นอุดตันอุดตรงนั่นแหละมันก็อุดตันไขมันส่วนหนึ่งก็ติดตามร่างกายนั่นแหละไอ้ที่มันติดเพราะว่าธาตุไฟเรามันน้อยเราเผาผลาญไม่ได้แล้วทำยังไงจะมีไฟในการที่จะเผาผลาญนะก็ต้องมีพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มันต้องสูงเลยนะครับสมาธิชั้นสูงสูงขนาดไหนนะครับที่ตมาบอกสูงก็ต้องขนาดคุณนั่งอย่างเงี้ยขยับตัวลุงบอกก็รู้แล้วเราขยับตัวเราเอียงไส้ไปเนี่ยลุงก็จะรู้แล้วว่าเราเป็นคิดอะไรมันต้องสมาธิระดับสูงขนาดนั้นครับแต่ถ้าตมาไม่รู้นะโยมขยับตัวโอ้ยใส่โยมจะปวดหลังคิดเอาเองเนี่ยตมาคิดแต่ลงก็จะรู้เรียนกว่านั้นเพราะนั้นมันต้องสมาธิชั้นสูงกว่านั้นอีกมันต้องระดับรู้ทันความนิดของเราเนี่ยนะเจตตัวนี้จะรู้เราคิดอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะรู้นั่นแหละมันต้องขนาดนั้นต้องชั้นสูงขนาดนั้นมันจึงจะเอาพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมาใช้ได้อันนี้คือความยิ่งใหญ่มากของพลังบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอยากให้ญาติโยมเนี่ยเปิดใจรับเปิดใจให้ดีมาคิดตามเฮ้ยมันมีความสามารถอะไรคลิปลงตรงนี้ลงเป็นหมื่นคลิปแล้วนะครับตรงเนี้ยที่ดูแลอาการของคนเนี่ยเป็นหมื่นคลิปติดตามดูได้เลยคิดตามไม่ดีอย่ามาครั้งเดียวนะครับมาครั้งนี้แล้วเฮ้ยไม่ดีเลยกลับไปมาครั้งเดียวต้องดูเฮ้ยทำไมอีกหลายคนทำไมเขาดีขึ้นบางคนโทรศัพท์มาหาลุงทั้งโทรศัพท์อ้าวตัวเบาปวดหัวอ้าวหายเบาปวดท้องเบาหายมันเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องศึกษาต้องดูตามมันจึงจะได้นะครับจึงจะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาพูดนี่คือต้องรีบเปิดใจแล้วตรงนี้ถ้าเรายิ่งช้ามันยิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะเห็นไหมครับช่วงนี้ลุงที่บ้านลุงที่จังหวัดนนทบุรีลุงจะปิดนะครับเพราะลุงต้องช่วยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคืออะไรครับเรื่องฝนฟ้าอากาศเรื่องความร้อนนะที่ออสเตรเลียความร้อนเนี่ยแล้วดินฟ้าอากาศหิมะตกเยอะญี่ปุ่นร้อนจัด47องศาที่ออสเตรเลียร้อนจัดแล้วก็เขื่อนแตกที่บราซิลเนี่ยนี่คือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดแรงงานในส่วนนี้สามารถช่วยได้หมดนะครับช่วยได้หมดทำได้หมดด้วยแต่ว่าเขาต้องการให้คนใกล้ๆได้คนใกล้เคียงนี้ได้ก่อนให้ครอบครัวคนไทยได้ก่อนครอบครัวตำบลอำเภอได้ก่อนเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้เขาจะเคลื่อนไปต่างประเทศก็ได้ลุงไปทำมาหมดเลยครับเนี่ยแต่มาบันทึกไว้เนี่ยใน YouTube เนี่ยเมื่อกี้ที่เราดูเมื่อกี้คือแม้ที่ลุงสลายพายุนั่นแหละก็สมาธิจิตนี้มันทำได้หมดมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็จริงนะครับแต่ทำได้สามารถอธิบายได้อย่างเงี้ยแล้วหิมะวันก่อนที่ลุงไปรัสเซียก็สลายหิมะสลายได้จากที่รัสเซียเนี่ยฟ้ามืดเป็นแรมปีไม่เคยเห็นอากาศไม่เคยเห็นดวงดาวเลยลุงไปมีไม่กี่วันครับก็สามารถทำได้อันนี้คือต้องการเห็นว่าความยิ่งใหญ่ของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเราต้องรีบค้นหาแล้วต้องรีบเข้ามาเพราะแต่ช้าเนี่ยเห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งนครปฐมก็มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐานกรุงเทพก็เกินมีอย่างเดียวที่ช่วยได้คือพลังงานบริสุทธิ์ต้องฝึกการงับอากาศเดี๋ยวจะมีคนต่อจากตมาเนี่ยจะสอนเรื่องงับอากาศมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปทานยาไม่ต้องไปจำไม่ต้องให้เขาฝังหัวพูดภาษาแบบชาวบ้านให้เข้าใจไงไม่ต้องให้เขาฝังหัวเราว่าปวดหัวต้องมาทานยาเอายาตัวนั้นมาแก้ปวดไม่ใช่คนเราโดนฝังมาเราเป็นร้อยปีเมื่อเราเกิดมาอย่างเงี้ยลุงบอกว่าโลกเรานี่มันหมุนนะครับโลกเรานี่มันหมุนเราเกิดมาแต่เด็กเรารู้ไหมว่าโลกนี่มันหมุน
เรานั่งยืนอยู่เนี่ยรู้ไหมครับไม่รู้สึกแต่ถามว่าโลกนี้หมุนไหมครับโลกนี้มันหมุนเร็วมากด้วยที่เรานั่งอยู่นี่โลกไม่หมุนนะครับเรารู้ไหมครับไม่รู้พอเราเกิดมาแต่เด็กเฉยชินอ้าวไม่รู้ว่าโลกหมุนแล้วใครรู้หรอทำไมเราไม่รู้สึกว่าโลกหมุนแล้วพูดได้ยังไงโลกหมุนอ้าวลุงท่านเป็นคนพูดท่านก็รู้อ้าวท่านบอกว่าตอนนี้ท่านยังรู้สึกว่าโลกหมุนอ้าวเพราะฉะนั้นคนที่เขาเรียกว่าทางพระเรียกว่าได้กระแสพระธรรมได้บรรลุธรรมได้สมาธิจนสูงเมื่อสูงจนกระทั่งเหนือโลกมันก็เห็นโลกว่าเป็นอะไรอยู่ตอนนี้มันอยู่สูงเมื่อเราอยู่บนยอดตาลเนี่ยเราขึ้นบนยอดตาลถึงสูงเราจะมองเห็นบ้านต่ำๆนั่นแหละถ้าเราได้สมาธิจนสูงอะไรเราก็จะเห็นต่ำๆมันเกิดอะไรขึ้นเห็นความเป็นไปต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่ได้สมาธิจนสูงเขาจะเห็นหมดจะเห็นหมดไอ้ที่เรายังไม่เห็นเพราะว่าเที่ยวว่าโดนฝังความคิดว่าปวดต้องไปหายาตัวนี้เจ็บต้องไปหายาตัวนี้เฮ้ยโลกเราไม่สบายตัวร้อนต้องหายาแก้ปวดมาเป็นมะเร็งต้องไปหายานั้นมาเป็นเบาหวานต้องกินยาตัวนั้นถ้าเราโดนฝังความคิดพอเราโดนฝังความคิดว่าเราไปกรุงเทพเราจะต้องไปทางถนนบรมชนนีเพชรเกษมอย่างเดียวแต่หารู้ไหมว่าการที่จะไปกรุงเทพนะมันมีไปล้างทางหลายทางใช่ไหมครับไปได้หลายซอยก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องศึกษาใหม่นะการดูแลสุขภาพเราไม่จำเป็นต้องฟังตะวันตกเขาดูแลนับอย่างหนึ่งเอาแต่ตะวันตกที่ฝังความคิดเป็นนู่นเป็นนี่มาลงหัวใจเบาหวานอะไรเขาก็เป็นยิ่งหนักอีกนะครับประเทศเราลุงบอกว่าหนักประเทศเราหนักกว่าเราประเทศเขาหนักกว่าเราอีกแล้วทำไมเขาตัวไม่รอดล่ะแล้วทำไมเขาต้องมาปลูกฝังความคิดเราเนี่ยถ้าพูดง่ายภาษาชาวบ้านถ้าเราแบบคนหัวแข็งหน่อยอ่ะคนหัวแข็งหรือคนใจนักเลงหน่อยให้มึงมีสิทธิ์อะไรมาจะมาคุมความคิดฉันคุณมีสิทธิ์อะไรจะบังคับให้ฉันไปนู่นไปนี่เนี่ยถ้าพูดภาษานักเลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราเป็นนักเลงแบบทางความคิดอ่ะเราทำไมต้องให้คนอื่นมาปลูกฝังความคิดเราว่าให้คุณต้องกินยาตัวนี้คุณนั้นให้คุณต้องกินยาตัวนี้ทำไมต้องให้เขามาฝังอ่ะเราปวดท้องไม่ใช่เราไปกินอะไรมาไปทำอะไรมาเราต้องศึกษาตัวเราเองรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นลงเนี่ยต้องการให้เราลงแต่เราศึกษาตัวเราความเป็นของตัวเราให้เราเป็นอะไรบ้างและเจ็บตรงไหนโดยเฉพาะการเข้าพบลุงนะครับจะต้องรู้ตัวเราก่อนว่าเราเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเกิดจากอะไรไปทำอะไรมาต้องรู้ตัวเราและต้องบอกลุงได้ไม่ต้องบอกถึงว่าเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นอะไรลุงไม่ได้สนใจไอ้คำว่าตรงนั้นเนี่ยมะเร็งเบาหวานความดันไมเกรนนั่นแหละเราโดนฝังความคิดมาปวดหัวไม่ใช่เรื่องไมเกรนปวดหัวมันแค่การแค่ปวดจุดไหนแค่นั้นเองลุงต้องการรู้แค่นั้นอันนี้คือศาสตร์ใหม่และความรู้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคุณยอมต้องติดตามดีๆถ้าติดตามเร็วเข้าใจเร็วเราจะลิงสุขภาพได้เร็วขึ้นจะไม่ต้องไปหลงกลทางตะวันตกเขาครอบงำเราหมดเลยเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าแม้กระทั่งเป็นรัฐบาลดาศักดิ์ทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าอะไรตามสุดท้ายต้องมาลงได้สุขภาพไม่มีใครเนียสุขภาพได้เมื่อเนียสุขภาพไม่ได้สุดท้ายก็ต้องบางคนไปหาหมอเป็นไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้เป็นร้อยๆครั้งก็ไม่หายก็เปลี่ยนก็เริ่มคิดแล้วให้กูเป็นทำไมไปไม่หายมันต้องเปลี่ยนเส้นทางคิดใหม่แล้วให้มันมีอะไรที่ดีกว่านี้เปล่าไม่ต้องมีใครมีหมอพื้นบ้านไหมล่ะที่แล้วสมุนไพรใบหญ้าแล้วมีไหมบางคนก็หันไปทางโน้นหมอจีนไหมบางคนก็ไปทางโน้นแล้วมีอะไรเหนือกว่านี้ไหมมีอะไรไม่ต้องใช้สมุนไพรใบหญ้ามีไหมลุงก็เสนอตัวมาแล้วเนี่ยก็เปิดตัวมาแล้วบอกไม่ต้องใช้สมุนไพรใบหญ้าไม่ต้องไปอะไรเลยแค่สองมือเปล่าลงแต่สองมือเปล่านี่มันเกิดจากสมาธิจิตที่บริสุทธิ์แล้วนะครับสมาธิจิตที่บริสุทธิ์หมดแล้วคือมันสูงแล้วสูงจนกระทั่งลุกเข้าใจเราหมดงั้นน่ะมันจึงจะเอามาใช้ได้พลังงานตัวนี้นะเพราะนั้นติดตามลงแม้กระทั่งการที่จะเดินมารอตอนนี้ก็ตามต้องเปิดใจนะครับเพราะว่าการทำอะไรก็ตามที่มีคนหมู่มากเราต้องไปตามคิวตามลำดับต้องใจกว้างจะกลับบ้านเมื่อไรก็ไม่เป็นไรปัจจุบันนี้มีรถไฟเยอะมากไม่ต้องห่วงแล้วก็ใจเย็นๆไปตามหลักตรงนี้ไอ้การใจเย็นการรอคอยเนี่ยมันจะเป็นการฝึกเราพื้นฐานนะครับอาตมาไม่อยากจะบอกว่าใหม่ๆที่อาตมาไปหาลุงนะครับอาตมาไปออกจากนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองไปถึงบ้านลุงช่วงแรกๆนะที่ไม่มีคนลุงท่านอยู่บ้านบางทีท่านก็ทำสมาธินอนทำสมาธิอาตมาไปก็นั่งรอจนกว่าลุงจะตื่นลุงจะตื่นเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาอาตมาก็นั่งรอบางทีส่วนมากกลับสี่ห้าทุ่มก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่รีบร้อนอะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปรีบร้อนตัดความกังวลลุงบอกว่าเมื่อมาแล้วตัดความกังวลให้หมดเลย
ถ้าตัดความกวนไม่ได้พูดง่ายๆพูดง่ายๆก็คือถ้าเข้าใจง่ายคือเขาก็ไม่ง้อเหมือนกันนะแต่พูดไปให้เข้าใจง่ายถ้าคุณไม่ห่วงสุขภาพคุณเขาก็ไม่ง้อนะเขาไม่สนใจนะถ้าคุณไม่รักคุณเองถ้าคุณไม่มีกันไม่ได้จะรอคอยก็สุขภาพคุณเองเขาช่วยไม่ได้นะเขาก็นั่งรอเขาก็ให้ตามคิวอยู่แล้วเป็นแต่ว่าไปตามคิวตามลำดับนี่แหละคือการพื้นฐานที่ต้องจัดใจกว้างการรอคอยการรอรถประจำทางก็ต้องรอคอยเพราะฉะนั้นการมาอะไรที่คนเยอะๆก็ต้องรอคอยและใจกว้างคนเฒ่าคนแก่อายุมากถ้าเราเป็นหนุ่มก็ให้โอกาสก่อนก็ไม่มีปัญหาคนมาไกลให้ก่อนก็ไม่มีปัญหาคนเฮ้ยเจ็บมากกว่าเราป่วยมากก็ให้ก่อนก็ไม่มีปัญหาฝึกใจกว้างตรงนี้นี่คือสุขภาพดีเป็นพื้นฐานของการที่จะมาสู่สุขภาพดีนี่แหละทางพระเขาเรียกว่าให้ตัดความกังวลนั่นแหละความห่วงใยถ้าโยมมาปฏิบัติธรรมนะโยมต้องตัดความห่วงใยที่บ้านนะมีโรคมีหลายอะไรที่ต้องทำตัดหมดเลยไม่งั้นมันจะใจมันจะพะว้าพะวงอันนี้ก็เหมือนกันตัดเหมือนกันพยายามตัดให้ได้โดยขาดเลยไอ้ที่เรามีปัญหาสุขภาพหนึ่งเพราะว่าเราตัดไม่ขาดนั่นเองโดยเฉพาะการไปหาหมอเจออะไรที่เป็นคิวคนเยอะต้องรู้จักการรอคอยการใจกว้างให้เราคิดว่าแค่นี้ไม่ตายหรอกแค่นี้ไม่นี่หรอกเรามันเจ็บกว่านี้ไม่เยอะเรามาปวดกว่านี้มันมีมาเยอะแล้วเนี่ยนี่คือจะมาเปิดแบบพูดแบบภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายนั่นเองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้รู้จักการรอคอยต่อไปเนี่ยลุงบอกว่าจะรักษาเป็นสนามฟุตบอลเพราะอะไรครับตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็รับคนไม่ไหวเยอะคนไข้มันเยอะเยอะแล้วก็ไปแล้วเอาโรคไปหนึ่งโรคไปโน้นอ่ะพอกลับมาได้มาอีกสองโรคนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่มาทางนี้มีเสมอตัวแล้วก็เบาลงแล้วก็ไม่มีคนข้างเคียงเพราะเป็นสองมือลงแต่เป็นมันเต็มไปด้วยพลังงานทำพลังงานมันมองไม่ออกแต่โอเคลุงเขาก็มีภาพถ่ายให้ดูถ่ายมีภาพถ่ายเห็นแสงทั้งหมดตัวลุงไม่เห็นก็มีก็ทำให้เห็นอยู่แล้วนะครับก็เป็นตัวบ่งบอกส่วนหนึ่งนี่คือเป็นศาสตร์ใหม่ซึ่งใครรับได้ก่อนก็จะมีความสุขก่อนซึ่งอาตมาเองก็พยายามทำตรงนี้อยู่เรื่องการนับงานประกาศก็พยายามทำอยู่แต่ก็ดีขึ้นก็ไม่ทุกข์มากดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นได้ดีตามวัยไม่ทุกข์ไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยมันก็สบายใจแล้วบางทีจะมาเห็นคนอื่นเป็นนู่นตอนนี้โอ้บางทีแล้วก็ดีเว้ยเราไม่ได้เป็นอะไรเขาเพราะเราสะสมมานานสะสมเรื่องพลังงานบริสุทธิ์นี้มานานเป็น18ปีคนอื่นพอฝนตกบอกว่าผมแพ้หน้าร้อนก็บอกว่าแพ้ความร้อนพายุมาก็แพ้คุณนองมาเยอะก็แพ้แต่เราเดินผ่านสบายไม่เห็นเป็นไรเลยเมื่อเช้าก็มีบินตบาดโยมบอกว่าไม่ปิดตากแล้วท่านอาตมาก็อธิบายตามที่หลวงอธิบายคือปิดตากเนี่ยปิดทำไมปิดเนี่ยเวลาเราหายใจแล้วเอาออกซิเจนเข้าไปแต่เวลาเราหายใจออกนี่เอาสิ่งที่ไม่ดีออกมานะเอาของเสียร่างกายออกมาเวลาหายใจออกเนี่ยถ้าเราปิดไปมันก็หายใจออกมามันก็มาค้างที่ปากเราที่จมูกเรามาขังไว้เสร็จแล้วเราก็ดูดเข้าไปอีกมันก็ยิ่งไปใหญ่อันนี้ที่คนไม่คิดกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปคิดว่ามันใช่จริงหรือเปล่าที่พูดมันเนี่ยลุงท่านบอกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วอย่าไปตามกระแสบอกว่าเฮ้ยฝุ่นละอองมาต้องปิดปากใช้ตัวนั้นด้วยใช้ที่ปิดปากเบอร์นั้นด้วยอะไรอ่ะ N95 อะไรเงี้ยมันก็ไปทำให้เขาเป็นธุรกิจทางการค้าขายใช่ไหมต้องไปซื้อของเขาอีกต้อง2ชั้นนะ3ชั้นนะเนี่ยอันนี้คือโดนครอบงำหมดเลยเนี่ยที่เราไม่รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นที่มาติดตามลุงมามันจึงรู้เท่าทันไงและอันนี้เป็นธุรกิจแล้วไอ้ที่ค่าวัดฝุ่น 2.5 PM 2.5 มันก็เป็นธุรกิจอีกแหละแต่ก่อน20ปีที่แล้วมีไหมครับไม่มีเพราะปัจจุบันเนี้ยเครื่องมือมันทันสมัยขึ้นวัดค่ามันก็พัดได้เร็วขึ้นชัดขึ้นกันนั่นเองในห้องนอนเราอ่ะมันก็มีฝุ่นอยู่แล้วลองไฟฉายส่องเห็นนะครับมันก็เยอะอยู่แล้วมันก็โดนอยู่แล้วไอ้ที่เรากลัวเพราะว่ามันลงข่าวแล้วก็มีเครื่องวัดกันเองเครื่องวัดมันพัฒนาขึ้นมันเจริญขึ้นกันเองสมัยปุยาตยามีเครื่องวัดไหมครับมันไม่มีก็ไปเล่นโคลนอาบน้ำโคลนเห็นเป็นไรเลยครับนั่นแหละเราคิดแบบนั้นเลยนี่แหละคือเรียกว่าคิดย้อนสอนคิดทนกระแสโลกลุงก็พยายามบอกตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะพูดนานหน่อยอาตมารู้ว่าการพูดนานอ่ะคนก็ไม่ชอบฟังหรอกแต่ถ้าพูดแล้วเขาเปลี่ยนความคิดได้ย้อนกลับไปบ้านให้สบายใจเบาใจนั่นแหละมันเป็นเบื้องต้นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ใช่รอเดือนหนึ่งรอพบลุงลุงบอกว่าเดือนหนึ่งรอพบลุงลุงมันก็ไม่พอแล้วเราต้องทำทุกวันเลยอย่างนั้นอาการเนี่ยนะนี่แหละคือการเข้าใจตัวเราเองโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเจอลุงแป๊บเดียวสติปัญญามาเลยอัจฉริยะออกเลยเพราะมันบริสุทธิ์เด็กมันบริสุทธิ์เด็กยังไม่คิด
เด็กยังไม่รู้จักความอิจฉาริษยาเราไม่รู้จักยศถาบรรดาศักดิ์ความต้องการอะไรมันเจอปุ๊บมันก็รับได้เลยส่วนพวกเราเนี่ยอาตมาเนี่ยมันช้ามากอาตมาติดตามรู้สึกแปดปีดูสิอาตมายังไม่เท่าไหร่เลยรับอะไรยังไม่เท่าไหร่เลยเพราะมันเจอสิ่งไม่ดีมาเยอะนะครับเจอสิ่งไม่ดีมาเยอะทั้งมลพิษทั้งสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างอิจฉาริษยาตัวเราเนี่ยมันก็ฝังเราหมดนี่เนี่ยที่บางคนว่าทำไมถึงสุขภาพดีช้าคนอายุมากเนี่ยมันดีช้าเพราะตรงนี้เองสิ่งไม่ดีมันฝังเราเยอะไงลองเอามาแข่งไหมล่ะเอาโรคเรากับตัวเราเอาใครจะดีกันใครจะหายไปเร็วต้องโรคเราอยู่แล้วเพราะเด็กมันบริสุทธิ์กว่าเด็กมันยังไม่เจออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุมากเราก็ต้องทำใจต้องหาวิธีค้นคว้าให้ได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะมาพูดมาเนี่ยจะเสียเวลาก็ตามจะนั่งฟังจะเมื่อยก็ตามถ้าเราต้องการสุขภาพดีแล้วก็ต้องแลกเมื่อมาแล้วเต็มใจแล้วก็ต้องเอาทั้งวันเลยอย่าไปรีบร้อนต้องไปทางนั้นทางนี้ถ้าพูดง่ายถ้าเราจะรีบไปเราไปทำธุระเสร็จก่อนทำอะไรก็ได้ทำเสร็จก่อนแล้วค่อยมาใหม่เขาก็ยังรอได้นี่คือความคิดแบบสุดยอดเลยนะครับคิดแบบเขาคิดให้เลยอ่ะคือคิดแบบแม่ไม่ต้องไปครึ่งกลางคิดให้สุดเลยอ้าวจะรอคิวรีบร้อนหรือรอไม่ไหวถ้ารอไม่ไหวก็ไปทำธุระเสร็จก่อนแล้วเดือนหน้าเคลียร์เสร็จค่อยมาใหม่ก็ได้อันนี้จะดีกว่าเยอะเลยนะครับถ้าอยู่รอลุงแล้วมันได้กวนกวายจะไม่มีประโยชน์เพราะสุขภาพเราไม่ดีตั้งแต่เรากวนกวายแล้วสุขภาพดีตั้งแต่เรารอคอยไม่เปลี่ยนแล้วนะครับนี่ต้องมาต้องพูดให้มันชัดมันจะได้เข้าใจง่ายถ้าพูดอ้อมมันเข้าใจยากถ้ามันเข้าใจถึงใจเรามันเราก็จะปรับความคิดเราได้เร็วปรับความนึกคิดได้เร็วมันก็สุขภาพเราจะดีขึ้นเร็วนะครับพ่อตมาก็ผ่านมาหมดแล้วก็เห็นมาหมดจึงพูดได้นะครับโอเคนะถึงมันจะช้าจะเมื่อจะค้ำมีปัญหาขอให้เราสุขภาพแข็งแรงกลับบ้านโดยมีความสุขมันก็พอแล้วนะแล้วพยายามตัดกังวลให้ได้นะถึงแม้ว่าก่อนที่จะพบลวงเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนคือการบรรยายก่อนก็อย่าไปคิดและรำคาญเพราะมันเป็นวิธีการปรับความคิดเองปรับความคิดเองเราไปทุ่งโรงพยาบาลเราไม่เคยมีความปรับคิดแบบนี้เราไปปุ๊บเราก็ได้โรคมาอีก2โรคไปอีกได้มา3โรคเพราะมีคนที่จะแนะนำให้มีคนที่ปรับความคิดให้มันจึงเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจลุงหมดแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรพูดมากครับตรงไปเลยพบได้เลยมันก็ได้เลยแต่ถ้าเราไม่เคยรู้จักลุงไม่รู้จักปรับความคิดเลยไม่รู้จักการรอคอยเลยตุ๊กก็จะเอาอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันช้าพบลุงมันก็ไม่ดีขึ้นนี่คือธรรมะเล่าสาเหตุของฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยติดตามลุงไปเปิดใจกว้างจะดึกจะมืดจะรอคอยถ้าเราดีขึ้นจริงๆเราก็ต้องยอมแบบเนี้ยโอเคนะครับแล้วก็ธรรมะก็เชิญลุงมาทุกเดือนติดตามว่าวันที่เท่าไหร่เพราะว่าไม่แน่นอนอาจจะกลางเดือนอาจจะปลายเดือนแต่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแน่นอนแล้วก็ลุงให้โอกาสตลอดไม่ว่าทุงจะไปต่างประเทศท่านก็ต้องล็อกเวลาปลายเดือนท่านก็ต้องล็อกเวลาต้องกลับนะเพราะฉะนั้นนครปฐมก็เป็นจุดส่วนรวมตรงนี้ทุกอย่างอำนวยความสะดวกทุกอย่างแล้วก็เป็นการเดินทางก็สะดวกง่ายนะครับพยายามติดตามมาแล้วกันนะเพื่อสุขภาพที่ดีต้องการให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะทำอะไรมันก็จะประกอบธุรกิจอะไรมันก็เจริญมันก็สดชื่นแต่ถ้าป่วยทำอะไรมันก็ไม่สดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานไปสุดเป็นคำเรียกใหม่พยายามติดตามดูแล้วกันนะครับโอเคนะเจริญพรพบลงต่อไปกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งยวดท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับ ความจริงที่นี่มันสะดวกห้องน้ำเห็นไหมครับก็แปลว่ามีผู้คนทำบุญมาก่อนแล้วทำห้องน้ำได้เราได้อย่างใช้อย่างง่ายดายทั้งหญิงหรือชายนั่นคือความสะดวกอันหนึ่งนะครับอีกอย่างที่นี่ร่มเงาก็ให้นึกว่าคณะ4คณะ4โอเคนะเราพยายามลุ้นอยู่อย่างเดียวว่าปีนี้ขออาสนามพร้อมกันให้ท่านได้ประโยค9สักทีนึงท่านก็จ่อมาหลายปีแล้วแหละมันก็มันใช่เรื่องง่ายประโยค9เรื่องที่ต้องแตกฉานค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะยิ่งพระอภิธรรมเนี่ยต้องแตกฉานจริงๆครับ42,000ธรรมขันธ์ต้องแตกฉานมากนะพระอภิธรรมท่านก็ติดพระอภิธรรมหน่อยเดียวเองคนถามไม่ตรงกับคนตอบ ถ้าคนเขาถามมันตรงกับคนตอบเมื่อไหร่ท่านก็ผ่านตั้งนานแล้วแหละเนาะ โอเคผ่านไปต่อไปนี้ก็จะเป็นวาระของ
ผมเรียกเขาว่าไททันแมนไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้พอเวลาผมพูดเนี่ยประมาณสัก10นาที10ไม่เกิน15วินาทีเขาจะรู้เพราะกำลังดักฟังเราอยู่พอเขารู้แล้วเขาจะเดินมาเขาเองโอเคนะก่อนจะไปถึงตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นการค้นพบผมว่าผมค้นพบในสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันจันมากในการค้นพบในส่วนตัวส่วนหนึ่งแล้วก็ไปพบในสิ่งที่วิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันนะโดยเฉพาะยิ่งสมการหนึ่งของไอน์สไตน์เขาให้กับชาวโลกเป็นสมการที่โอ้โหบรรลือโลกจริงๆ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองคนไหนที่เคยเรียนทางด้านนี้มามันจะเรียนยากยากมากเลยเป็นสมการปราบเซียนนึกว่าคนเรียนวิชาฟิสิกส์เป็นสมการปราบเซียนอย่าคิดว่าง่ายนะครับผมมีหลานคนหนึ่งเขาจบวิทยาศาสตร์ที่รามคำแหงตอนที่ลงทะเบียนเรียนประมาณ60คนโอเคมั้ยปี1ผ่านไปหาย2ผ่านไปหายเหลือทั้งหมด8คนเขาก็สอบได้1ใน8ในปีนั้นนะฮะแต่ผลจากการเรียนนั้นช่วยอะไรไม่ได้เลยแย่ที่สุดในความเป็นประพฤติความประพฤติจะแย่มากเห็นไหมครับแต่ความรู้โอเคเด็ดเดี่ยวแต่ความประพฤติแย่มากเลยโดยเพิ่งยิ่งทำกับพ่อกับแม่เนี่ยสูญเสียเยอะเห็นไหมครับแต่ว่าเก่งทางโลกไม่ได้เก่งทางธรรมไม่ได้เก่งทางคุณธรรมเลยตรงนั้นไม่ได้นะต้องมาถึงจริยธรรมเมตตาธรรมคำจุนโลกพยายามสั่งสอนลูกหลานไปนะในแนวทางพวกนี้ให้มันเกาะติดเอาไว้มิฉะนั้นลูกหลานจะลืมหมดเลยฮะเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรมเรื่องประเพณีเรื่องวัฒนธรรมเขาจะหายไปหมดโดยเฉพาะยิ่งนานาเข้าคำว่าศาสนาก็จะหายไปเหมือนกันเอออนาคตจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเกิดขึ้นมาปุ๊บเข้ามาเจอ 4G เข้าไปให้แล้วต่อไปไม่นานนับประมาณไม่เกิน2ปี 5G จะมาแล้วนะแอบมาถึงวันนี้เขาจะเรียนรู้กับหน้าจอหมดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในขณะนี้การเข้าสู่ความเข้าใจและการเข้าถึงนั้นมันจะมีคนคนหนึ่งผมเรียกเขาว่าไตเติ้ลเราเคยดูหนังตัวอย่างนะไปดูไตเติ้ลก่อนสิหนังมันยาว1ชั่วโมงไตเติ้ลเขาย่อเพียง2นาที3นาทีให้เรารู้ได้ใครก็ตามที่จับคอนเซ็ปต์ไตเติ้ลได้คนนั้นก็จะมีโอกาสเข้าถึงในสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้มันการเข้าถึงนั้นมันก็คือเข้าถึงตัวเราเองเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจากไตเติ้ลแมนปุ๊บผมก็จะมาปล่อยพลังงานส่วนตัวให้แล้วก็ท่านได้รับได้เรื่องสุขภาพดีๆหายตรงนี้เลยไม่ต้องให้ผมแต่เนื้อต้องตัวด้วยจะกล้าพูดไปโรคหน้าด้วยแล้วท่านจะรู้ท่านเองโอเคนะต่อไปนี้ขอเชิญตัดเต้นแมนเชิญครับผมปืนครับผมจริงแล้วจะใช้เสียงนะครับแล้วก็ตามเสียงไปทุกคนหลับตาเลยครับหลับตาเลยเอาของที่วางอยู่บนตักตัวเองวางที่พื้นไปเลยครับไปเลยปลดปล่อยตัวเราออกจากโลกใบนี้ซะทิ้งมันไปนี่ครับปล่อยตัวเองให้ตามสบายเรื่องมันมีอยู่ว่าเรื่องที่ว่านั้นคือนิทานหนึ่งเรื่องนิทานนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีที่มาที่ไปไม่ต้องไปจริงจังกับนิทานนะครับสิ่งเดียวที่จะช่วยตัวเราได้ก็คือตัวเราเองณจุดนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือสุขภาพของเราเองนิทานเรื่องนี้มีอยู่ว่าสิ่งใดที่จะช่วยให้เราสุขภาพดีสิ่งนั้นแหละเราจะต้องทวินหามันเพื่อเราสุขภาพดีครับณที่นี้ผมขออนุญาตใช้สิ่งนั้น
ทำให้ทุกท่านนะครับได้รู้สึกถึงความรู้สึกว่าเมื่อกินสิ่งนี้แล้วสุขภาพเราจะดีทันทีทันใดเช่นเดียวกันครับจินตนาการตามนะครับว่าประโยคอยู่ 2-3 ประโยคนี้ใช่ในความรู้สึกของเราไหมสิ่งที่จะเล่านี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ความเข้าใจไม่จำเป็นต้องใช้ความเชื่อไม่จำเป็นต้องใช้ความนึกคิดใช้แต่เพียงอย่างเดียวคือทำตามคำบอกแล้วจะพบกับความรู้สึกอย่างใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วจะใช้ความรู้สึกตัวนี้แหละในการช่วยสุขภาพเราในวันข้างหน้าหลังจากที่จากกันไปนะครับลุงหอกมีเวลาน้อยลงเดิมเนี่ย5วันเหลือตอนนี้3วันตอนนี้คนกรุงเทพต้องหนีมานครปฐมเพื่อให้ได้สัมผัสตรงกับลุงหอกผมก็จะบอกว่าวันข้างหน้าลุงหอกก็จะหายไปจากการสัมผัสตัวจะไปเหลือแค่ผ่านหน้าจอนะครับถ้ารู้ว่าดีต้องทำต่อนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือซ่อนอยู่ในอากาศอากาศมีไหมมีเห็นไหมไม่เห็นครับมองไม่เห็นเลยคนที่ไม่ทำก็จะไม่รู้ว่าอากาศหน้าตาเป็นยังไงย้ำนะครับเราไม่เคยเห็นอากาศเราไม่เคยเห็นอากาศเรารู้สึกได้อย่างไรว่ามีอากาศเพราะเราหายใจอยู่ผมจะพาให้รู้สึกถึงความรู้สึกของอากาศที่ลึกเข้าไปอีกซ่อนเข้าไปอีกครับเหมือนไข่แดงซ่อนอยู่ในแผงขาวอากาศที่ห่อหุ้มเอาตัวยาที่ดีที่สุดนะครับอากาศห่อหุ้มตัวยาที่ดีที่สุดยาชนิดนี้นะครับซ่อนอยู่ในอากาศซ่อนอยู่ในน้ำซ่อนอยู่ในพืชส่วนยาที่ทานถูทุกวันนี้คือเคมีเห็นนะครับยาที่ดีที่สุดก็แสดงว่าต้องมาจากธรรมชาติยาที่เขาว่าคือมาจากวิทยาศาสตร์ก็คือเคมีนั่นเรียกว่าสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายย้ำนะครับสารเคมีไม่ต่างอะไรกันกับยาฆ่าหญ้านะครับเอามาใช้กับมนุษย์ก็ตายผ่อนส่งไปและหรือตายไปเลยนะครับชัดเจนนะครับจับแยกแล้วนะว่ายาที่เขาว่านั่นคือเคมีนะครับส่วนที่นี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาตัวลุงหอกที่สัมผัสตรงนั่นแหละเป็นยาเสียงลุงหอกที่ได้ยินอ่ะเป็นยาเนี่ยนะครับวันหนึ่งข้างหน้าถ้าหากว่าเราไม่ต้องเจอตัวการไม่ได้เจอตัวการวันหนึ่งหน้าเราไปเจอลุงหอกใน2ทุ่ม Facebook Face Live YouTube ก็เป็นยาผ่านหน้าจอก็เสียงเป็นยาอากาศที่เราหายใจอยู่ที่บ้านก็เป็นยานี่จะปรุงยาให้ได้อย่างไรในเมื่อเราบอกเอ๊ะทุกวันนี้เราก็หายใจอยู่แล้วทำไมมันไม่เป็นยาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีวิธีการสักนิดหนึ่งเช่นเหมือนเราซื้อรถสแตนดาร์ดมามาตรฐานมาซื้อมอเตอร์ไซค์มาตรฐานมาก็มาปรับแต่งนิดหน่อยจูนมันนิดหนึ่งตามความเหมาะสมเหมือนแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเหมือนกันแต่แต่งยังไงให้มันสวยให้มันหล่อให้มันเท่นะครับจะกรีดขนตายังไงให้มันกระดกตามความเท่ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นคุณสมบัติพิเศษที่ซ่อนอยู่ในอากาศที่เราหายใจอยู่เป็นปกติเราแค่ยังไม่รู้วิธีการที่จะใช้พลังงานที่ซ่อนอยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพจินตนาการตามเลยอย่างเดียวนะครับไม่ใช้ความคิดนะจินตนาการตามต้องสวนนะครับเรามาตั้งต้นก็คือการที่
หายใจเข้าทางจมูกนั่นแหละสูดยาวๆเบาๆลึกๆ1 2 3ปึ๊ดให้ถึงท้องเลยครับแล้วกลั้นไว้ครับกลั้นไว้นะ1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009กลั้นไว้ครับ1010 1112ใครออกแล้วยกมือ13ออกแล้วยกมือครับยกเลยโอเคเอามือลงครับ14 15 16 17ดีมากครับออกแล้วยกมือ18 19 20 21 22 23 24 25ใครยังไม่ออกยกมือครับ26โอ้เก่งมากเลย27 28 29 30ดีมากครับ35 36 37 38 39 40เยี่ยม41 42 43 44 45 46 47 48ดีมากครับ49 50ใครยังไม่ออกยกมือครับเยี่ยมทั้งหมดนี้ไม่ใช่สมาธินะครับอย่าไปยกเป็นสมาธิไม่ใช่เลยนะครับทิ้งสมาธิเลยนะเอาละครับถามว่านะครับหลังจากที่ปล่อยหรือปลดปล่อยหรือไม่ได้กั้นแล้วนะหรือมันทะลุออกมาเนี่ยถามว่าใครแน่นยกมือครับแน่นหัวแน่นตัวแน่นบ่าแน่นไหล่แน่นคอแน่นแข้งแน่นขาแน่นปอดแน่นอกแน่นในตัวเราเนี่ยไม่มีนะใครโล่งยกมือครับแม่เจ้าจะเวอร์ไปแล้วมาแล้วขอมาถมปกไว้ตัวเองครับนี่ไม่เคยบอกมาก่อนให้ทำนะฮะเอาล่ะอย่าชะล่าใจครับถามว่าเมื่อมันโล่งแล้วนะครับฟังให้ดีเมื่อกี้เราจะจำเลขได้ว่าเลขตัวไหนที่เรากลั้นได้สุดแค่นั้นแหละจากนี้ไปรอบที่สองมันจะนานกว่าเดิมครับ1 2 3สูดลมหายใจเข้าทางปากครับวุบใหญ่ๆวุบแล้วกั้นเลยครับเมื่อกี้จมูกนะ1001 1002คือลมท้องเลยครับเดี๋ยวไว้ในปากนะ1003 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21เรียบร้อยดีมากครับ22 23 24 25 26 27 28 29 30 31ดีมากครับ3233เลขมันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครั้งที่2นะครับ34 35 36 37 38 39 40มันอาจจะดูตลกประหลาดครับผมมันอาจจะดูบ้าๆบอๆแต่บ้าๆบอๆเนี่ยนะครับฉีกขอบนอกกรอบเลยนะครับแรง32 33 34 35 3637 38 39 40ใครยังกั้นอยู่ยกมือครับแม่เจ้า41 42ดีมากครับสายหน้าเลยไม่ไหวเลยนะครับ43 44 45ดีครับถามว่าตอบนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับครั้งที่2ได้นานกว่าเดิมถูกต้องไหมครับถูกต้องครับมีคนเดียวที่ตอบแสดงว่ารอบนั้นไม่ใช่เนาะให้ตอบใหม่ครั้งที่2ได้นานกว่าเดิมถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนะครับนี่คือผลจากการทำแล้วได้ไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องรู้ไม่ต้องคิดที่บอกคิดตามนะฮะไม่ต้องย้อนแย้ง
ไม่ต้องเชื่อนะครับไม่ได้ใช้เซนส์ความเชื่อเลยจะบอกเลยว่าเฮ้ยพี่ครับพ่อครับแม่ครับมันจะได้ความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก็คือความรู้สึกของโลกนั่นเองเป็นไปได้ไหมว่าถ้าตื่นมาแต่ตอนเช้าแล้วโล่งไปทันทีเลยแบบที่รู้สึกตอนนี้ดีไหมครับดีแน่เห็นไหมครับมันดีนะฮะดีนะครับดีอยู่แล้วนะรู้ว่ามันดีแล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้าดีแล้วต้องไปต่อนะครับอย่าชะล่าใจอันที่สองผมบอกว่าการลงทุนสิ่งใดก็ตามที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เน้นย้ำสิ่งที่เป็นความมั่นใจก็คือการกระทำนะครับไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่ความเข้าใจไม่ใช่การนึกคิดแต่มันอยู่ที่การกระทำการกระทำจะเป็นตัวชี้วัดสิ่งที่คิดเข้าใจเชื่อทั้งหมดเห็นนะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรล่ะจะเป็นตัวชี้วัดก็คือตัวโล่งนั่นเองครับนะครับนี่ครั้งที่2นะเมื่อกี้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปใครถนัดจมูกก็จมูกไปแต่ให้ดีต้องถนัดปากเพราะมันเข้าก้อนใหญ่พอมันเข้าก้อนใหญ่มันจะทำให้มีความแตกต่างหรือมีซุปเปอร์อากาศที่แตกตัวเราในตัวมากขึ้นเท่ากับเท่านั้นอย่าลืมนะครับว่าอากาศที่เรามองไม่เห็นนั้นมียาซ่อนอยู่ยาเม็ดนั้นถ้าวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอวกาศก็คือมันไม่มีอากาศครับในอากาศเนี่ยครับมันไม่มีอากาศอากาศก็คิดนึกยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปนึกให้ใช้ความรู้สึกอากาศเราจะรู้ได้คือพัดลมมันเปิดมาแล้วมันมาสัมผัสผิวเราจากนี้ไปเราจะรู้จักอากาศได้ด้วยความรู้สึกนี่แหละครับให้มันแตกตัวอยู่ในตัวเราชัดเจนนะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและครั้งที่3จะนานกว่าเดิมตัวของ2กับ3 2จะนานกว่าที่1 3จะนานกว่าที่2เพราะว่าอะไรเพราะพลังงานบริสุทธิ์หรืออากาศหรือความเป็นอวกาศที่ซ่อนอยู่ในอากาศเขาทำงานครับนั่นแหละครับเขาจะไปดันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันติดขัดอึดอัดแน่นของเสียเหมือนกับลมหายใจออกเนี่ยครับถ้าเราเอาไอ้ตัวผ้าไปปิดจมูกของเสียมันกำลังจะออกจากตัวเอาผ้าไปปิดมันเท่านั้นแหละครับไอ้ของเสียที่กำลังจะออกย้อนกลับเข้าตัวเราเอ๊ต้องอย่างนี้เลยนะชัดเจนนะยิ่งเราอัดอากาศมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งดันของเสียออกจากตัวแล้วดันออกไปดันออกไปมันจะเบาไปเรื่อยโล่งไปเรื่อยนะครับครั้งที่3นะครับลองฮุบสั้นๆอย่าฮุบยาวฮุบแบบเต็มที่เลยเหมือนเรากำลังจะหายใจเอาเฮือกสุดท้ายแล้วเราจะตายให้ได้แล้วเฮือกใหญ่ๆเสร็จปุ๊บแล้วกลั้นให้ได้นานที่สุดเหมือนกับถูกรางวัลที่1ไปเลยนะครับ1 2 3ลมท้องเลยครับ1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,0061,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30เลยเลยเห็นมั้ยฮะ31ตอนแรกมันได้เท่านี้ที่ไหนล่ะ32 33 34 35 36 37 38 39 40ออกแล้วยกมือครับใครจะกล้าอยู่ยกมือดีครับไอ้แรงๆลูกพี่แรงๆเลยเออถ้ามันมีเชื้อโรคมันลงไปที่ลุงหมอกนู่น41 42 43 44 45 46 47 48 49 50ใครยังกั้นอยู่ครับยกมือโอ้โหนี่รุ่นใหญ่อะเนี่ย
พอครับพอรู้ว่ารุ่นใหญ่เนี่ยไปได้ถึงดวงดาวเนี่ยหายลงมาขยับขยื่นครับขยับตัวสะบัดหัวสะบัดแข้งสะบัดขาน่านั่นแหละโยกเลยครับแหมเอ็กซ์ไซส์เลยเอาละครับถามว่านะครับมีความรู้สึกที่ได้จากการปล่อยลมหายใจมากกว่าโล่งไหมครับใครได้อะไรยกมือสิครับมีไหมตอบครับดังๆครับบอกเพื่อนหน่อยเร็วผมคนเดียวเลยตะโกนทั้งหมดเลยมีหรือไม่มีครับมีไหมครับมีครับมีอะไรครับสดชื่นขึ้นครับโล่งครับไม่เอาสิโล่งมันเป็นฝุ่นแล้วร้อนร้อนมีใครมากกว่าร้อนไหมครับมีใครให้มากกว่าร้อนครับมีไหมมีอะไรครับตอบชามีใครมากกว่าชาไหมมีไหมเรารู้สึกดีๆครับตอนที่เรากำลังอัดเขาอยู่อัดเรามีความรู้สึกอะไรมากกว่าร้อนมากกว่าชาไหมครับดีมากครับตึกๆเลยครับป๋ายอดครับนั่นแหละครับนี่คือตัวเราจำไว้เลยนะแม่เนี่ยคือตัวเราไอ้ลืมตามาไม่ใช่แล้วครับมันฟังยากผมเข้าใจแต่ตัวเราให้พูดถึงแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานั่นแหละมากกว่าตึ๊บๆๆมีอะไรมั้ยครับพี่ใหญ่มีมั้ยโอ้โหนั่นแหละครับนั่นแหละจำเลยครับนั่นแหละคือเรามันสื่อสารกันด้วยความรู้สึกอย่างเดียวและเราจะกระตุ้นมันได้ด้วยการใช้อากาศพอหูปุ๊บปุ๊บต่อไปเรื่อยๆมันจะไล่ไปเรื่อยจะไล่ปุ๊บ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 ไปแขนบ้างไปขาบ้างร้อนลงเท้าบ้างมันจะไล่อะไรครับมันจะไล่จุดที่ติดขัดดัดไปเรื่อยๆครับแหมเก็บพยักหน้าแสดงว่าเข้าใจนี่แหละครับคือรักษาตัวเองครับนี่แหละครับกินยาตอนเช้ากับตอนนอนครับนอกจากหูตึ๊บๆมีอะไรมั้ยครับหมดไหมถ้าอะไรนะฮะเหงื่อออกครับนั่นแหละฮะนี่ใช่เลยนี่คือเราจำไว้เลยว่าถามว่าเราคือความรู้สึกเห็นนะครับเช็คว่าเราคืออะไรได้มากที่สุดคือหลับตาเช็คว่าเราเป็นอย่างไรมากที่สุดคืออัดอากาศอยากสบายตัวกินยาเลยครับไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องไปหาใครเราวิงเวียนหัวเราไม่รู้สึกตัวมือชาปวดแข้งปวดขากินก่อนเลยครับเห็นไหมไปไหนครับกินก่อนเลยเห็นไหมฮะกินตอนไหนดีที่สุดเท่าที่อยากให้กินกินทำทิ้งทำคว้างครับเพราะอย่ารอให้มันมีอาการอย่ารอให้ความรู้สึกมันผิดปกติเพราะนั่นคือล็อกเรียบร้อยแล้วก่อนจะขึ้นเกียร์ห้ามต้องเข้าเกียร์หนึ่งก่อนก็แสดงว่าก่อนที่มันจะเจ็บจะปวดจะมึนจะงงจะเบลอจะชามันสะสมอยู่ที่ 50% ขึ้นมาแล้วแสดงว่าตั้งแต่ 1% ถึง 50% เราไม่รู้ตัวครับผีมันกุมจนมันออกอาการมันร้องแรกแหกเชิญนั่นแหละครับร้องแรกแหกเชิญนั่นคือปวดแล้วครับเห็นนะถ้ามันเป็นผีนะมันไม่ใช่ผีหรอกมันคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่มันสะสมอยู่ในตัวเราแล้วเราเอามันไม่ออกเราไม่รู้วิธีมันตอนนี้ถามว่ารู้วิธีหรือยังครับไม่รู้รู้หรือไม่รู้ครับทีนี้รู้ก็คืองับอากาศที่ถามว่างับตอนไหนดีที่สุดสำหรับผมงับตอนที่กำลังจะนอนครับงับ3ครั้งเรียกว่า1เซต3ครั้งเรียกว่า1ครั้งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทำให้3ครั้งเรียกว่า1เซตทำไปเลยแล้วค่อยนอนค่อยหลับนะครับหลังจากนอนหลับความร้อนเนี่ยนะครับจะเกิดแสงจะไปขับสิ่งไม่ดีออกจากตัวติดขัดตรงไหนนู่นนี่นั่นออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาถามว่ารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนครับชัวนะชัวนะครับตื่นเช้ามาแค่รู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาอย่าเพิ่งลุกนะครับให้งับไป3ครั้งเท่ากับ1เซตหลังจากนั้นถ้าใช้ดีรีเวิร์สให้มันม้อยหลับไปอีกสักหน่อยนึง
พอมันหลับไปเท่านั้นแหละครับถ้าความร้อนมีมาตรฐานพอทำจนเป็นออโตเมติกความร้อนจะไปขับสารพิษสิ่งไม่ดีพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกมาให้เราเห็นในตอนที่เราหลับเช่นฝันครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตีความฝันตัวฝันนั่นน่ะคือตัวรังผึ้งมันแตกพลังงานบริสุทธิ์มันไปกระตุ้นให้ความไม่บริสุทธิ์นั่นน่ะหรือกระตุ้นไข่แดงให้ไข่ขาวมันกระจายตัวออกไอ้ไข่ขาวนั่นแหละครับคือความไม่บริสุทธิ์เมื่อมันกระตุ้นหรือตีรังแตนให้แตกมันแตกตัวออกเราก็ไปเห็นมันด้วยความร้อนของเราเองที่เราอัดอากาศไปนั่นแหละครับคือความสว่างที่เกิดขึ้นในตัวเราเห็นครับเมื่อเราไปตีความฝันเหมือนกับเรากำลังไปรวบรวมผึ้งที่มันกำลังแตกตัวออกให้มารวมตัวใหม่มาก่อเป็นรังใหม่อย่าไปทำนั่นแหละครับของไม่ดีมันกำลังจะออกจากตัวเราไปอย่าไปดึงมันกลับมาไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปเลขหวยไม่ต้องไปทำอะไรมันทั้งสิ้นปล่อยมันไปเห็นนะครับหลังจากตื่นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะโล่งโปร่งสบายนะครับในแต่ละวันจะเป็นคนที่เหนื่อยยากเพียยากล้มยากเจ็บยากปวดยากดีไม่ดีครับโชคดีสวัสดีครับบ๊ายบายผมก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันลงตัวง่ายๆในแต่ละคนแต่ละท่านนะฮะเมื่อเวลาเข้าสู่กระบวนการนี้สรุปก็ความว่าทุกคนสามารถค้นพบยาที่เกิดจากธรรมชาติด้วยตัวเองทั้งสิ้นก็คืออากาศหวังว่าคงไม่ปฏิเสธคำนี้นะโดยรวมแล้วอากาศแม่เป็นผู้ที่หายใจแทนขณะที่อยู่ในท้องน้ำแม่ดื่มกินแทนอาหารแม่เคี้ยวแทนเห็นไหมฮะทั้งหมดผ่านกระบวนการไปยังเลือดทั้งหมดเห็นไหมฮะจะมีสะดือสายสะดือลูกทั้งหมดผ่านสายสะดือหมดโอเคนะไอ้สายสะดือของเราเนี่ยกับโยงใยจนเป็นลูกม้วนลูกของแม่มันต่อเชื่อมกันไม่รู้ผมก็ไม่เคยตั้งท้องแต่ผมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ว่าการเกิดในท้องมันเติบโตยังไงครับศาสตร์ตัวนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ไปไม่ถึงแน่นอนยังไงก็ไปไม่ถึงโอเคนะอันนี้เป็นสายของธรรมชาติซึ่งทุกคนสามารถรู้ตัวตนของตัวเองได้ทั้งหมดมันเป็นมหัศจรรย์ก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ไททันแมนเขานำพาให้นะเอาไปใช้ก่อนหลับก่อนนอนหรือแม้แต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำนะฮะแล้วจะได้พลังงานแต่นี้พลังงานที่มันทำอะไรให้อีกทีนึงก็คือพลังงานความร้อนในหนึ่งบอกว่าธาตุไฟเมื่อเรามีธาตุไฟดีพลังงานความร้อนดีมันจะเผาผลาญไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกายออกไปเองมันจะเอาพลังงานที่เป็นไขมันไขมันจะได้การเผาผลาญกลายเป็นพลังงานต่อให้เราขับเคลื่อนตัวเราเองมันจะเผาผลาญน้ำตาลในเลือดที่เขาว่าโรคเบาหวานนั่นแหละโอเคนะมันจะมาเผาผลาญไขมันที่เขาว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือดนั่นแหละซึ่งเป็นต้นเหตุของทำให้สมองมึนงงชาเบลอหรือเขาเรียกได้ว่าจำอะไรไม่ได้ความจริงมันไม่ได้จำเขาบอกว่าอัลไซเมอร์ซะนานาเข้าเป็นพาร์กินสันต่อถ้าถึงขั้นพาร์กินสันปุ๊บตรงนั้นจะเข้าไปสู่ระบบแล้วระบบไฟฟ้าร่างกายเราไม่สมประกอบแล้วทีนี้ไฟฟ้าในร่างกายเราคือไฟฟ้าสถิตจำครับเป็นไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้คำนวณก็ไม่ได้แต่รู้ว่ามีจริงนะไฟฟ้าในอากาศเช่นฟ้าแลบฟ้าร้องโอเคไหมนั่นแหละครับตัวนั้นนะครับเป็นตัวที่มนุษย์โลกนี้ค้นพบมีชื่อว่าเบนจามินแฟรงกินเบนจามินแฟรงกินนั้นจะเป็นคนที่รู้ไฟฟ้าในอากาศ
นะฮะต่อมาก็มีสายล่อฟ้ามากันไม่ให้ฟ้าผ่าในตึกรามบ้านช่องโอเคนะเบนจามินแฟรงคลินเป็นคนหนึ่งในคณะที่ก่อร่างสร้างรัฐธรรมนูญของอเมริกาเขาใช้มา200กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าถ้าบอกว่าเบนจามินแฟรงคลินนั้นเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเขาสามารถเซตภาษาไว้ได้นานถึง200กว่าปีเห็นไหมในการที่จะใช้คอมมิวนิสต์ชาติกันน่าสนใจมากมันเป็นปัญญาปัญญาตรงนั้นแหละเหนือกว่าเบนจามินแฟรงคลินปัญญาก็คือมาจากพระพุทธเจ้าเหนือกว่าปัญญาทั้งหมดหวังว่าคำว่าพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็มีชื่อเรียกขานกันมาตลอดเวลามานะครับนาทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าไปไหนอยู่ไหนถ้าถามผมนะพระพุทธเจ้าไม่เคยหายหนีไปไหนแต่พระองค์อยู่ในภาวะที่เรียกว่าพระธรรมสอดแทรกอยู่กับทุกสรรพสิ่งสอดแทรกอยู่ในอากาศอย่างเมื่อกี้นี้ค้นให้เจอก็คือพลังงานพลังงานที่ว่านั้นลุงหนอกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมอยู่ในอากาศอยู่ในน้ำอยู่ในใบไม้อยู่ในของทุกสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกใบนี้ทั้งหมดเลยดูสิครับว่าลุงหนอกเอาปัญญาไหนมาพูดตรงนี้แต่ผมรู้ว่าท่านทั้งหมดมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กระสินเหล่านี้เพราะมันอยู่ในตัวท่านเองอยู่แล้วด้วยโอไหมครับเอาล่ะต่อไปนี้ลุงหงอกจะแสดงบทบาทหนึ่งว่าพนักงานลุงหงอกเนี่ยมันสามารถปล่อยมันยังท่านได้หรือเปล่าหรือเปล่าคนที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะฮะอยู่ไหนก็ไม่รู้ประเทศไทยก็ได้ต่างชาติอยู่ในชาติไหนก็ตามทีที่อยู่หน้าจอเวลาเนี่ยครับรับไปพร้อมๆกันนะครับผมเพียงแค่โบกมือเฉยๆนะครับอ้าวท่านตั้งมือไว้งี้เฉยครับตั้งมือไว้เฉยนะครับดูสิว่าท่านอยู่กับตัวท่านเองเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายผมเพียงแค่โบกมือไปมาท่านเองนะครับนะผมจะบอกไว้เลยว่าโอเคได้แค่นี้ครับตั้งไว้เฉยนะครับท่านอยู่ในความนิ่งนิ่งเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าสแตติกพลังงานมันซ่อนอยู่ในความนิ่งอยู่ในตัวท่านมีอยู่แล้วแต่พลังงานตัวผมสามารถผ่องถ่ายมันได้งั้นท่านจะรู้สึกในตัวท่านจะเป็นเส้นผมก็ได้จะเป็นฝ่ามือก็ได้ใบหูก็ได้ใบหน้าก็ได้โอเคนะเอาล่ะโปรดสังเกตตัวท่านเองนะครับผมเพียงทำอยู่แค่นี้ท่านหายใจตามปกติไม่ต้องกลั้นหายใจเอาล่ะมาแล้วนะแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าท่านมีผู้รู้สึกแล้วทำไมผมจึงรู้มันเป็นภาษาหนึ่งก็บอกแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นดีไม่ดีพลังงานตัวนี้มันเข้าไปยังคู่หัวใจท่านด้วยนะมันจะเข้าไปคู่หัวใจเพราะหัวใจท่านเต้นตุบตับตุบตับอยู่แล้วนี่คือความมหัศจรรย์แอคชั่นจะเท่ากับแอคชั่นมันแปลว่าเรียลไทม์เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นจะทำได้ตรงนี้ต้องไม่มีเงื่อนไขของเวลาเวลาเป็นศูนย์ตามภาษาของพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกเอหิปัจจุโกโอปัญจุโกปัจจตังเวทิสพวิจิตแปลว่าท่านต้องรู้ของท่านเองครับว่าปัจจตังเห็นไหมครับต้องรู้สึกของท่านเองส่วนผมมีแล้วผมยังปล่อยให้ท่านก็เป็นเพียงแค่ผู้รับท่านเองรับสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่สามารถรู้สึกได้เมื่อกี้แต่ตันแมนคอมเมนต์ความรู้สึกนะหยิบเอาไว้มันเป็นรหัสประจำตัวของท่านเองท่านจะรู้สึกผ่านหูผ่านตาผ่านผิวกายผ่านอะไรก็สุดแท้แต่ความร้อนว่าไปนั่นนะคือรหัสประจำตัวท่านเองที่ท่านได้รับส่วนทางผมมีอยู่แค่นี้จะให้ดีกว่านี้หลับตาเลยครับหลับเลยครับ
แล้วท่านจะเห็นแสงสีอีกในตาท่านมันเพิ่มขึ้นอีกด้วยเออส่วนนกมันร้องก็ได้ยินตามภาษานกไอ้นั่นถือว่าเป็นความรอบคอบอันหนึ่งเราไม่ไปหานกแต่เรารู้ว่าเสียงนกร้องเราอยู่ในขั้วหัวใจของเราเองนั่นแหละอย่าไปไหนอย่าออกนอกตัวถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าหัวใจท่านเต้นเดี๋ยวนี้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับมันจะเข้ากันเป็นปีเป็นครุยแล้วครับพลังงานตอนนี้มันเหลือเชื่อมากถ้ามันหนักๆเข้ามันจะปวดหัวปวดตัวนะถ้ามันปวดมันมึนมันชาขยับตัวได้แต่อย่าไปแตะตัวเพื่อนฝูงนะขยับเข้าเองแล้วจะรู้เองมันจะบาลานซ์ช่องเองนะครับมันจะปรับมันเองแต่ต้องรู้ว่าเรามีสติตลอดนะนะครับแค่นี้ผ่านภาวะตรงนี้แล้วท่านจะรู้สึกเองปลอดโปร่งหนักตัวมาขนาดได้เพียงใดเสร็จตรงนี้แหละครับคนไหนที่รู้ตัวว่าเบาสบายกลับบ้านได้เลยเนี่ยอนาคตผมจะต้องใช้ผ่านจอ1ต่อพันต่อหมื่นต่อแสนต่อล้านล้านคนนะครับก็โดยวิธีนี้หรือจะใช้สนามฟุตบอลรักษากันนะครับ1ต่อ1ผมทำมามากแล้วแต่ที่นี่ไม่ปฏิเสธนะ1ต่อ1ก็สบายมากเนี่ยแม้ว่าผมจะหมุน360องศาแต่ผมจะรักษาความถี่ในมือของผมเนี่ยครับผมจะเดินห่างกับท่านเป็นกิโลเมตรความรู้สึกนั้นก็ยังเหมือนเดิมบอกทราบก็แล้วกันผมจะเดินไปไหนก็ได้เป็นกิโล2กิโล5กิโลก็ได้แปลว่าท่านอยู่กับความรู้สึกท่านเองและความรู้สึกนี้เก็บไว้นานๆถูกไหมครับเก็บไว้นานๆคำว่าเก็บไว้นานๆหมายความว่าต่อไปนี้ผมจะหยุดนะแล้วท่านเก็บความสุขท่านเองเพราะเป็นตัวของท่านเองทั้งหมดไอ้ตรงนี้ล่ะฮะทำไปจะครับเรี่ยวแรงมันจะกลับมาพี่ลึกพี่ลั่นมากทำไมลุงหงอกจึงไม่หมดเรี่ยวหมดแรงแต่ละวันก็เพราะว่าลุงหงอกมีสิ่งนี้เห็นไหมครับมันจึงสามารถช่วยได้ดีมากที่มีลูกน้อยอยู่หน้าตักนะครับดีมากแต่รับออสโมซิสไปเลยนะครับขอให้ทราบมันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ทราบไว้นะครับเห็นไหมฮะนะครับตอนนี้ผมจะหยุดนะขอให้ท่านอยู่ในความนิ่งประมาณ5นาที10นาทีและหรือ15นาทีอยู่กับตัวเองนะครับอย่าลืมตานะครับอย่าลืมตาขอให้รักษาอารมณ์ของท่านที่มีอยู่ในวินาทีนี้ตลอดไปแล้วท่านจะได้รับพลังงานในตัวของท่านเองมันจะเป็นของท่านทั้งหมดไม่มีใครมายื้อแย่งไปได้ตรงนี้เอาล่ะต่อไปนี้ผมหยุดแล้ว3 2หยุดส่วนทางท่านอยู่กับตัวเองให้ได้ถ้ารู้สึกว่าปวดหัวไหล่เอามือมาวางที่ตักประสานกันซะนะถ้ารู้สึกว่าปวดหัวไหล่นะประสานกันวางที่ตักมันจะได้เป็นการพักไปในตัวแต่อย่าทิ้งความรู้สึกเดิมนะจดจ่ออยู่กับความรู้สึกของเดิมที่มีอยู่เท่าไรเท่านั้นถ้าเป็นการนอนหลับไปเมื่อไรก็หลับไปเลยตื่นเช้ามันจะรู้ว่าโอ้โหพลังงานตัวนี้มันเข้ามาอยู่ในตัวเราได้ยังไงมันจะเข้ามาในวาระที่ท่านหลับพลังงานตัวนี้มันทำงานได้เต็มร้อยเลยมันจะส่งพลังงานนี้เข้าไปในอวัยวะที่มันทำงานโดยอัตโนมัติเช่นเนื้องหัวใจปอดตับไตไส้พุงและอวัยวะเกี่ยวกับเพศคนที่เป็นแม่มดลูกมดหลานได้หมดนะครับใครก็ตามที่รู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดรวดร้าวมากเมื่อทุกเดือนเมื่อเขินพังมันจะไปปรับจะไม่ปวดจะไม่เจ็บไม่ปวดเมื่อเขินพังเขินจะพังครั้งต่อไปนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้ครับพลังงานตรงนี้แหละมันยิ่งใหญ่มากครับ
ยิ่งถ้าแพทย์แม่ทําได้มันจะคุ้มครองไปยังลูกหลานเหลนหลนได้หมดเลยนะครับเพราะว่าแม่เป็นผู้ที่ทําให้เด็กอยู่ในท้องได้ตั้ง9เดือน10เดือนเห็นไหมครับนี่คือความอัศจรรย์ของมันเองมดลูกผมเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาล นะครับทุกคนทุกท่านเกิดในห้วงแห่งจักรวาลออกมาสู่โลกภายนอกแต่สายสะดือแอนี่คืออาหารมื้อแรกคืออากาศเห็นไหมฮะเด็กเกิดมาถ้าไม่ร้องเลี้ยงยากมากถ้าร้องจะเลี้ยงง่ายเพราะว่าได้ปรับตัวเข้ากับบรรยากาศโลกเวลาเขาร้องเห็นไหมฮะเขาต้องชดเชยอากาศเข้าไปชดเชยเข้าไปชดเชยเข้าไปจนกว่าเขาสบายตัวเขาก็จะหยุดร้องจำครับคนเป็นแม่ก็ต้องคอยสัมผัสเขานะฮะจะได้รับความการสัมผัสทุกวันนี้พอคลอดปุ๊บแยกห้องลูกแม่เลยนี่คือวิทยาศาสตร์เข้ามาตัดแม่ลูกไว้ตรงนี้เขาก็บอกว่าต้องการความสะอาดสะอาดสุดท้ายแล้วเด็กเกิดมาอ่อนแอเยอะมากมากด้วยไปฝืนธรรมชาติเขาคิดว่าเขาเอาชนะธรรมชาติได้วิทยาศาสตร์ที่ไหนได้ไม่มีสิทธิ์เอาชนะธรรมชาติได้เลยไม่มีทางเลยนะครับฉะนั้นเรามาเข้าใจในกรอบธรรมชาติให้ได้แล้วเราก็จะเป็นหนึ่งที่อยู่ในธรรมชาติได้อย่างลงตัวสามารถปรับตัวได้ทุกนาทีทุกสถานที่ทุกอากาศไม่ว่าโลกใบนี้มันจะหมุนเร็วหมุนช้าเราอยู่ได้ทุกสถานการณ์นี่คือความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่เราสามารถปรับตัวได้ตามแนวทางของพุทธศาสนานั้นมันเกินไปกว่าธรรมชาติอีกนะครับมันไปล่วงรู้สารพัดรู้อันนั้นรู้โดยจิตไม่ต้องพูดถึงมันนะฮะเราแค่ร่างกายของเรากับความรู้สึกของเรากับหัวใจของเราที่มันเต้นอยู่เวลาเนี่ยพยายามให้มันสอดคล้องกันมันจะทำงานสามัคคีกันระหว่างปอดกับหัวใจของมันเองนี่คือความมหัศจรรย์ของร่างกายที่เป็นธรรมชาติที่เรามีอยู่งั้นธรรมะคือธรรมชาติพระพุทธศาสนาก็สอนให้รู้จักธรรมชาติในตัวเราในตัวมนุษย์เราเห็นไหมครับตั้งแต่เกิดถึงตายเนี่ยคำสอนพุทธศาสนาคือตรงนี้นะให้รู้ไว้นะครับอย่าหนีไปยังตรงอื่นเป็นอาฆาตนะคนไหนก็ตามที่ตายตามหลักคำสอนศาสนาผ่านพระปิฎกมาก็อยู่ในเกณฑ์พวกนี้ทั้งหมดแหละนะนั่นก็คือสิ่งที่ดีงาม ที่มนุษย์โลกพึงสังวรพึงขบคิดพิจารณาว่าคำสอนของพระศาสดาต่างๆของโลกนั้นกี่พระศาสดากี่องค์ก็ไม่รู้หรอกแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือว่าเกินกว่าใดๆก็แล้วกันนะเกินกว่าใดๆไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยจะรู้นะครับคนทั้งโลกนะครับองค์การสหประชาชาติก็ยังยกย่องนะครับวันวิสาขบูชานั่นแหละครับเขาถือว่าเป็นวันสำคัญของทางด้านอะไรล่ะวันสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษยชาติเลยล่ะครับครับนั้นเห็นไหมครับเราจะไม่พูดวันสำคัญของพุทธศาสนาแต่วันวิสาขบูชาเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเรารู้กันตรงนั้นแต่ในเรื่องของนานาชาติสากลเป็นวันสำคัญของมนุษยชาตินะครับของการดำรงชีวิตนะคุณค่าถึงขนาดนั้นเองขอให้เข้าใจให้ตรงกันและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บันเจิดมากบันเจิดเจิดจรัสมากนะครับผมจะเงียบประมาณ5นาทีท่านอยู่กับตัวเองนะครับ
ในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่าถ้ามีปัญหาจากนอกตัวเราเองจะเป็นปัญหาบุคคลปัญหาสัตว์ปัญหาสิ่งของใดๆที่อยู่นอกตัวเราเองถ้ามีปัญหาเกิดจากนอกตัวเราจงมาปรับแก้ปัญหานั้นอยู่ในตัวเราแปลว่าอยู่กับตัวเองให้ได้เราเรียกกันสั้นๆว่าคือสมาธินั่นเองครับนั่นแหละครับอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจของเราเองนั่นแหละครับวิธีการแก้ปัญหาภายนอกและจะมีคำตอบเองสุดยอดมากครับคำนี้ถ้ามีปัญหาภายนอกตามหาตัวแก้ภายนอกหาไงก็ไม่เจอมันไม่จบปรับแก้ที่ภายในตัวเราเองก็คือเรื่องราวของสมาธินี่เองครับเห็นไหมครับจะเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของภาษาในพระพุทธศาสนาไม่ผิดนะถ้าหากว่าเป็นแนวทางของคารวะสำหรับหลวงพ่อใช้คำว่าสติสมาธิก็จะเกิดปัญญามาจากคำว่าศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาค้นได้จากภายในจะแก้ปัญหาภายนอกได้เยอะมากสิ่งนี้แหละครับประชาชนทางยุโรปเขาจะไม่รู้ทางเอเชียเราเฉพาะอย่างในกลุ่มชาวเราก็แล้วกันจะรู้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นคุณค่าของชีวิตอย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในบรรยากาศอย่างนี้แล้วต้องอยู่กับตัวเองต้องตัดภายนอกให้หมดมิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่ได้อะไรกลับบ้านไปครับที่ท่านพระมหาชัยชุมพลบอกว่ารู้จักการรอคอยรู้จักการลำดับก่อนหลังยกเว้นใครจะขอร้องมาอยู่ไกลขอกลับบ้านก่อนสุขภาพไม่ดีหนักขอก่อนตรงนั้นก็ขอบุคคลต่อไปเราเป็นผู้เสียสละครับครับยิ่งทำความเข้าใจกับตัวเรามากเท่าใดประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวเรามากเท่ากับเท่านั้นเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องพูดคำว่ากิเลสตัณหาราคะแล้วเรามาพูดเรื่องความรู้สึกเพราะว่าเราต้องการรักษาตัวเราเองครับให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากความเจ็บปวดรวดเร็วใดๆหายใจได้สะดวกเช่นถึงกินถึงเวลากินกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนี่คือเป้าหมายของชีวิตทั้งหมดย้ำกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงไปตามวัยตามวัยย้ำตามวัยไว้เท่าชราแก่ชราก็ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ไว้หนุ่มสาวก็ทำให้มากกว่าใครๆหน่อยก็ดีเพราะว่ามีพละกำลังร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะครับวัยเรียนก็ต้องเรียนหนังสือหนังหากันไปเรียนเพื่อประกอบสมาชีพชอบเรียนหนังสือทุกวันนี้บอกลูกหลานไว้ว่าต้องประกอบอาชีพนะไม่ใช่เรียนเอาใบวุฒิบัตรปริญญาบัตรมาอวดอ้างกันผมบอกว่าน่าจะได้ลงไปทุกทีนะครับต่อไปนี้เป็นเรื่องความสามารถนะความสามารถการทำสิ่งใดให้มันเกิดผลผลิตจริงๆนะอย่างนี้จึงจะมีคุณค่าให้กับตัวเราเองทั่วไปทั้งลูกหลานเลนหลนก็ฝากต่อไปด้วยกันแล้วกันเนาะเอาล่ะพอไหมพอไหมครับถ้าพอก็ลืมตาได้เลยครับเอาล่ะเปลี่ยนนะครับกิริยาซะโยกเยกไปมาสักหน่อยผมจะถามกลับแล้วนะผมจะถามกลับว่าได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับ
นะมันจะคลายของมันเองครับจะคลายมันอย่างดีเลยนะครับเอาล่ะผมถามกลับเลยลองเวลาผมโบกมือหย่อยๆเหยงๆนั่นนะฮะถามว่าท่านรู้สึกอะไรที่ฝ่ามือที่ใบหน้าย้ำนะฮะรู้สึกอะไรถ้ารู้สึกลองยกมือขึ้นครับถ้ารู้สึกยกมือขึ้นนะครับโอเคโอ้โหลองยกแรงๆสิครับเฮ้ยเฮ้ยมีสี่ขั้นไม่ได้เนี่ยสาวน้อยไม่ได้คนเดียวหนุ่มข้างหน้าหลังได้หมดโอเคนะสาวใหญ่ข้างหลังก็ไม่ได้นั่งนู่นนะใหญ่ๆก็ไม่ได้ก็มีอยู่แค่สามสี่คนที่แม่ดาวนั้นได้หมดนั่นแหละครับเก็บความรู้สึกนั้นไว้ให้มันติดตัวอยู่ไหนก็ใช้ได้หมดวิธีคิดเพื่อสรุปอากาศมันอยู่ไหนเราใช้อากาศให้เป็นประโยชน์ได้หมดโอเคนะครับอยู่ไหนก็ได้ที่มีอากาศใช้อากาศเป็นเครื่องมือโอเคครับในการจะสื่อสารเหล่านี้ครับครับเดี๋ยวช่วยเนาะเดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวชนะคำที่สองครับตอนที่หลับตาถามว่ามีใครเห็นสีใดๆเกิดขึ้นในดวงตาไหมครับมีไหมครับยกเปิดเห็นสีด้วยโอ้สีขาวสีแล้วก็วาดไปตามนั้นเห็นไหมนั่นแหละฮะตัวสีเป็นตัวสำคัญครับมันจะเปลี่ยนแปลงเองเห็นอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงเหลือเชื่อมากสีที่ว่านั้นก็คือฉับพลันรังสีเป็นสีที่อย่าคุยกันครับอย่าแลกเปลี่ยนกันอย่าคุยกันอย่าคุยกันอย่าเพิ่งแชร์กันอย่าเพิ่งแชร์กันอย่าเพิ่งแชร์กันเพราะตอนนี้มันแชร์ก็ต้องแชร์กับผมคนเดียวในระหว่างนี้นะครับต้องแชร์กับผมคนเดียวเพราะว่าผมจะวินิจฉัยให้โอเคนะอยากจะให้แชร์กับผมคนเดียวเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าผมแชร์ผมวินิจฉัยให้ได้หมดโอเคนะคำว่าฉับพลันรังสีมีสองสภาวะที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์สีที่ว่านี้หนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่พระองค์รู้สรรพสิ่งทั้งหมดด้วยตัวพระองค์เองเรียกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นจะเป็นฉับพลันรังสีมาที่พระเศียรน่าจำมากครับน่าจำมากเปล่งมาปุ๊บพลังงานตอนนั้นนะฮะพลังงานที่ออกจากพระวรกายพระพุทธองค์เองออกสู่บรรยากาศภายนอกทำให้ลมแปรปรวนไปทั้งหมดอากาศแปรปรวนลมแปรปรวนลมพัดลมพาได้ฮะสะเทือนเลื่อนเล่นไปหมดทั้งแผ่นลมแผ่นน้ำและแผ่นดินเหลือเชื่อมากพลังงานในตัวมนุษย์คำว่าพลังงานในตัวมนุษย์ทางวิทยาศาสตร์ก็มีการทดสอบกันว่าเอาคนที่กำลังจะหยุดหายใจหรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้นโดยเขามีการวัดขึ้นหัวใจได้โดยปกติแล้วหัวใจมนุษย์จะทำงานอยู่60ถึง80ครั้งต่อ1นาทีถ้าหากว่าอยู่ในเครื่องวัดอยู่มันกลายมาเหลือแค่20ครั้งต่อนาทีหัวใจจะหยุดเต้นประมาณนั้นครับเขาจะมนุษย์คนนั้นเข้าไปอยู่ในห้องสุญญากาศแปลว่าห้องที่ไม่มีอากาศเลยไหนๆก็ตายแล้วเอาจับไปไว้ในห้องนั้นพอหัวใจหยุดเต้นตอนนั้นเตะนะตู้กระจกที่ไม่ต้องสูญอากาศแตกแป้เลยแตกแป้เลยร้าวเลยทันทีแต่ว่าไม่สามารถสกัดกั้นพลังงานตัวนี้ได้เห็นไหมเจอนะว่าพลังงานที่เวลามันออกจากร่างกายปุ๊บมันจะเป็นแรงดันสูงมากมีสูงมากๆเลยฉะนั้นจะสงสัยพระเจ้าเมื่อเวลาพระองค์ได้ในวาระนั้นเกิดขึ้นอย่าสงสัยโดยเด็ดขาดนะผมก็ว่ามีลุงหอกเนี่ยมาอธิบายเชื่อมโยงให้ได้ยินกันสำหรับท่านที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาในส่วนที่มนุษย์ก่อนจะตายโอเคนะต่อมาครั้งที่สอง
เกิดฉัพพนังสีขึ้นมาเหมือนกันขณะที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธะปรินิพพานแต่ว่าหัวใจจะหยุดเต้นนั่นแหละครับมันเป็นลักษณะที่ตอนที่บรรลุธรรมพลังงานพระพุทธองค์นั้นเปิดสู่ภายนอกเปรี้ยงอย่างรุนแรงเลยอากาศลมเนี่ยโอ้โหสะท้อนสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดแล้วเราเกิดไม่ทันเฉยเนาะโอเคนะแต่ว่าพลังงานพระพุทธองค์เนี่ยท่านอยู่ในวาระตรงนั้นท่านใช้พลังงานตลอดนะ45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งพระพุทธเจ้าเนี่ย45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งเพื่อที่ไปบอกกับชาวบ้านเขาบอกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ค้นพบนั้นมันลึกซึ้งมันแยบยลและแยบคายเหลือเกินก็ถ่ายทอดถ่ายเทมาผู้ที่รับได้คือสาวกคือพระหลานทั้งหมดแหละนั่นคือรับได้โอเคไหมครับพระหลานพระองค์นั้นมีชื่ออะไรเอ่ยที่มาทำให้เจดีนอกจากนี้เกิดขึ้นเห็นไหมฮะใช่นะมีชื่อว่าอะไรผมก็ไม่เคยจำทีมีสองพระองค์ยังไงพระโสนะกับอะไรเตียงพระโสนะเถระอะไรกันเนี่ยโอเคนะท่านก็แต่ตามมาอย่างนั้นแล้วกันนะนี่ก็คือสิ่งนั้นงั้นจุดเนี้ยเป็นจุดที่พระหลานมาปรากฏหรือมาทำพิธีกรรมที่มาปักฐานรากที่องค์พระเจดีย์เนี่ยโอ้นะครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ยึดให้อยู่ครับนั่นนะพระหลานท่านนั้นจะรู้จักพลังงานที่ว่านี้งั้นพอเวลาพระองค์เสด็จดับขันธ์เปรี้ยงไอ้พลังงานที่ว่านี่เกิดยุบตัวครับยุบตัวที่แรกมันออกจากพระวรกายพระองค์ต่อมายุบปุ๊บนั่นนะฮะแผ่นดินก็จะสะท้านสะเทือนเหมือนกันคำพูดอย่างนี้ก็คงไม่เคยได้ยินใครมาเนาะแต่ผมพูดถ้าผิดผมรับผิดแต่ผู้เดียวนะถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวเอาไว้พิจารณาเพิ่มเติมหนึ่งแล้วพลังงานเดียวกันพลังงานเดียวกับนี่ตรงนี้นะฮะอยู่กับตัวท่านเองมีทุกคนโอเคไหมครับนั่นแหละครับค่อยๆฝึกปรือค่อยๆทำความเข้าใจผ่านอายตนะ5ตามความรู้สึกที่ไตเติ้ลแมนให้ไว้รอบเมื่อกี้นี้ผมก็เพียงแค่มาสรุปให้ฟังว่าต่อไปจะเจอสิ่งนั้นนะและเป็นผลดีที่สุดในร่างกายของพวกเราทุกโอเคไหมโอเคนะจบเนาะเอาล่ะก็หวังว่าต่อไปนี้เรื่องราวของสุขภาพก่อนเรียนต้องถามพระคุณเจ้านิดนึงให้พระคุณเจ้าก่อนเนาะจะได้อะไรต่างๆมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับในร่างกายเมื่อกี้นี้ที่พาทำอะไรต่างๆเชิญครับมีความร้อนกับร้อนเกิดขึ้นแต่ความร้อนเป็นตัวหลักเนาะนั่นแหละครับความรู้สึกเก็บไว้ให้ดีนะครับท่านเพราะว่าเวลาทำสมาธิความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นมันจะสร้างภูมิต้านทานมันจะสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองโดยอัตโนมัติภูมิแพ้ใครที่บอกว่าเคยเจอภูมิแพ้ต่อไปจะไม่แพ้แล้วเพราะว่าภูมินี่มันจะขึ้นมาเองนะขอให้เข้าใจตรงนี้คนที่เป็นภูมิแพ้นั้นก็จะไม่มีแล้วโอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้นะครับมีใครอยากจะบอกในตัวเองไหมครับเมื่อกี้เนี่ยที่ให้งานประกาศมีไหมครับเชิญครับออกมาเลยครับมีสักหนึ่งไหมสองมีไหมมีบอกออกมาเลยครับลองขอนิดนึงเถอะไหนขอเอาถือโอกาสเอาไมโครโฟนไปจ่อนะจ่อปากก็ชื่อว่าได้อะไรไม่ได้อะไรเอาความรู้สึกมาครับเชิญครับก็รู้สึกว่าร้อนนะฮะร้อนแล้วก็ตอนที่ลุงออกโบกมือแล้วหลับตาเห็นแสงเยอะแยะมากมายเลยครับโอเคครับก็อยู่ที่ตัวเองทั้งหมดนะเชิญครับตอนที่ลุงออกโบกมือค่ะยกมือขึ้นมันเหมือนแบบมือมันชาหนักๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันอะไรมันหนักอย่างเงี้ยหนักแค่ท่อนแขนอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงครับเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วค่ะเบาแล้วสบายแล้วโอเคเมื่อกี้ท่านหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยพอเวลาโบกมือปุ๊บท่านแสดงมาเลยแล้วครับโทษทีขออนุญาตได้ครับเนี่ยเป็นไงเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นอยู่ในบรรยากาศที่เขาเรียกกันว่าเดี๋ยวนะ
สวดพันยักษ์ผีเข้าเลยละใหญ่เลยครับเมื่อกี้ถ้าเจอสวดพันยักษ์นะนั่นประเภทสวดพันยักษ์ไม่นี่ไม่ใช่พันยักษ์เนาะเชิญครับอธิบายตรงที่เป็นตู้คืออย่างนี้นะพอช่วงแรกๆเนี่ยมันเหมือนกับพลังที่มันมาแรงๆมากๆฮะจนกระทั่งเราทนไม่ไหวตัวก็สั่นแล้วมือบ้ายมันสั่นเหมือนกับเราอยู่ในน้ำนะฮะแล้วก็น้ำมันไหลมาแล้วก็มือแบนมันจะต้านเราเหมือนจะต้านไม่อยู่อะไรประมาณนั้นฮะมันแรงมากเจอสึนามิแล้วช่วงแรกผมจะเห็นเป็นม่านสีแดงสวยมากฮะเป็นกำมะหยี่สีแดงมันก็อยู่ติดๆใกล้ๆใต้เนี่ยเราพักมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีชมพูสีอะไรจิประทาดหมดเลยและในที่สุดก็จะกลายเป็นจุดขาวเป็นดวงๆเต็มไปหมดและในสุดก็เหมือนเป็นจักรวาลเป็นดวงดาวที่อยู่ในท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแล้วก็จะเป็นสีขาวสีอะไรสลับหมุนเวียนกันไปลักษณะนี้ฮะสรุปขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้ต้องขออนุญาตถามที่แรกมันก็ตัวใครหรอเนาะแต่เวลามันเจอกันปุ๊บถามความรู้สึกจะถามดีไม่ดีเนาะคำนี้เพราะถามแล้วผมจะรู้มันจะเข้าตัวผมแต่ต้องถามว่าใช้ความรู้สึกเพราะวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมรับความรู้สึกอยู่แล้วล่ะทางด้านธรรมชาติมันยอมรับความรู้สึกกันถามความรู้สึกว่าลุงออกมีอะไรหรือเป็นใครผมว่าผมถามไม่ผิดคนมั้งเนี่ยอายุก็ขนาดนี้การศึกษาทางโลกก็ไม่ใช่ธรรมดามั้งเท่าที่เห็นรูปร่างเชิญครับผมในความรู้สึกนะฮะผมว่าเป็นมนุษย์พิเศษนะฮะที่ผมไม่สามารถจะบอกได้บางทีเป็นดวงเป็นลักษณะบางทีก็เพียงเดินผ่านเท่านั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่าวูบวาบในร่างกายแหละเป็นมนุษย์พิเศษฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็รู้สึกว่าเป็นพิเศษอ่ะเพียงเห็นหรือบางทีเพียงนึกถึงมันก็มีความรู้สึกอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากตัวเราดูหนังมากไปหรือเปล่าไม่ดูหนังเลยฮะหนังไม่ดูเลยแต่ผมจะทำสมาธิอยู่เสมอครับไม่เคยเว้นโอเคฮะก็มีเนื้อว่าทำสมาธิอยู่เสมอๆขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตถามสาวๆต้องถามให้ตรงตัวใครรู้ตัวว่าสาวก็ถูกถามแน่รู้สึกอย่างไรเอาความรู้สึกออกมาเลยถอดความรู้สึกมันลึกๆออกมาเลยได้อะไรไม่ได้หรือยังไงนะเพราะว่าเราต้องแชร์ความรู้สึกกันเวลานี้มนุษย์เราต้องแชร์ความรู้สึกกันและกันถ้ามนุษย์ไม่แคร์ความรู้สึกกันอะไรกันเจอกันยากโอเคเชิญครับค่ะก็เริ่มแรกนะคะที่ทำฝ่ามือนะคะจะรู้สึกสัมผัสความร้อนนะคะบนฝ่ามือของตัวเองระหว่างที่ทำอยู่อะค่ะแล้วพอหลับตานะคะก็จะเป็นแสงสีแดงนะคะค่ะแล้วก็มีสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะสัมผัสได้ที่ฝ่ามือค่ะก็ขอให้รักษาความรู้สึกกันเอาไว้เพราะมันเป็นของตัวเองโอเคเราย้ำมากเลยเอาขอหนุ่มเชิญครับผมก็รู้สึกอุณหภูมิร่างกายมันเปลี่ยนครับเหมือนว่ามันร้อนขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนมันอะไรด้วยมันรู้สึกแน่นๆนะครับแน่นๆเหมือนในร่างกายมันแน่นๆแล้วก็กล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อร่างกายก็เหมือนว่ามันเปลี่ยนน้ำหนักเปลี่ยนน้ำหนักความเบาความหนักจากแน่นหนักไปเป็นโปร่งเบา ผมอธิบายผ่านไฟฟ้าสถิตให้นะครับถ้าเป็นพลังงานคือเดิมมันสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาเยอะทุกคนทุกท่านสะสมมาเยอะตั้งแต่แรกเกิดแล้วครับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมีมายิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งสะสมมากนะครับท่านที่มีพระอายุเยอะๆเนี่ยมันจะสะสมมามากเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมจนถ้ามันถึงความเจ็บปวดรวดร้าวใดๆโอเคไหมครับทีนี้พอเวลามาเจอพลังงานที่บริสุทธิ์มันเหมือนกับสะกิดต่อมที่มันบริสุทธิ์ให้มันโผล่ออกมาให้มันเวิร์กโอเคไหมครับ
โดยแค่ผ่านเสียงเนี่ยครับมันมหัศจรรย์มากยังไม่พอยังผ่านความรู้สึกที่ฝ่ามือให้ด้วยมันเป็นสองแรงนะครับมันถึงได้เร็วแล้วต่อไปก็สัมผัสตัวแล้วมันยิ่งจะแอบสอบได้อย่างดีมากขอให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับเข้าไว้เถอะครับแล้วจะอยู่กับเราอีกนานมากนะครับเอาตัวเล็กรู้สึกอะไรบ้างลูกรู้สึกอะไรไหมครับรู้สึกว่าตอนชูมือแบบนี้มันเมื่อยเมื่อยมันไม่เมื่อยใช่ไหมครับโอเครู้สึกว่าไม่เมื่อยเนาะเออรู้สึกเมื่อยหัวไหล่เมื่อยขาเอ้ยทวดเมื่อยแขนเนาะโอเคไม่เป็นไรแล้วรับไว้ความรู้สึกตัวนั้นเป็นตัวปกติธรรมดานะครับใครอยากแสดงความรู้สึกออกมาครับแปลกๆกว่านี้มีไหมครับมีไหมฮะเอามาแชร์กันแชร์กันเพราะว่าผมจะตอบปัญหาให้เพราะว่าสิ่งที่ท่านรู้เนี่ยอย่าพยายามอย่าแชร์กันเพราะถ้าแชร์กันแล้วมันจะบั๊บเบรกกันมันคนละคนกันมันต้องแชร์กับผมจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้นะเอาเชิญสาวมันแบบว่าเหมือนไฟฟ้าสถิตอยู่ที่ฝ่ามือตอนแรกมันชาก่อนมันชาแล้วก็ไฟฟ้าสถิตที่มือแขนแล้วก็เริ่มนิ่งแล้วก็มันเหมือนแบบอยู่ในอวกาศยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันแบบเหมือนลอยลอยเห็นด้วยดีแล้วนะฮะนี่ไฟฟ้าสถิตพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่คำนวณไม่ได้จริงๆไม่มีทฤษฎีมารองรับเลยเพราะเป็นแฟร์ธรรมชาติงั้นเราต้องเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติอันเป็นตัวเราและธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบตัวเราเองเข้าใจนั้นให้ได้นะครับทำไมผมจึงเนียนกับสิ่งเหล่านี้จังแหมความจริงเมื่อคืนที่ผ่านมา2ทุ่มผมก็เล่าตรงนี้ให้ฟังอยู่แล้วนะคนไหนที่ตามเพจนะว่าครับครับคือได้ยินเสียงนะฮะช่วงไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้าหากว่าได้ยินเสียงลุงออกมาอะไรอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าบางทีจะสั่นบางทีจะมีความวูบวาบในร่างกายของเราบางทีก็เหมือนกับมันหัวใจมันจี๊ดจ๊าดอะไรทำนองเนี้ยมีไฟฟ้าเกิดขึ้นในร่างกายของเราคำถามเกิดสุดท้ายนะฮะเอางี้ดีกว่าทางโลกๆดีกว่าประกอบอาชีพอะไรทำอะไรมาดูสิครับว่าพอจะเป็นเครื่องวินิจฉัยได้หรือเปล่าว่าคนคนหนึ่งว่าผมจะดูผิดไหมว่ามีความรู้ทางโลกมีความเรียนการทางโลกมันจะตรงกันไหมอ้าวปล่อยมาเลยครับทางโลกทำอะไรมาบ้างครับเชิญครับผมจบการศึกษาระดับปริญญาโททางบริหารการศึกษานะครับแล้วก็มาเป็นศึกษาธิการอำเภอแล้วก็มาเป็นรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตที่หนึ่งแล้วก็เป็นผู้ประเมินแล้วก็รับรองคุณภาพทางการศึกษาทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมาตั้งแต่ช่วงรับราชการนะฮะจนกระทั่งมาเกษียณอายุราชการครับผมแปลว่าซึมลึกสะสมทั้งประเพณีทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะและหลายรูปแบบเนี่ยมันก็หล่อหลอมก็ธรรมชาติเรานี่คือทางโลกโลกโอเคไหมครับเนี่ยมันจะต่างกันเพราะนั้นอาชีพของท่านอะไรกันนะกับความเป็นจริงชีวิตมันก็หล่อหลอมกันมาตลอดแต่พอเรามาเจอสิ่งที่ผมเราพูดถึงเนี่ยเชื่อมโยงกันรู้มันว่ามันจะเข้ากันเป็นปีเป็นคืนนะคงไม่ต้านกันเนาะนี่ก็คือของสิ่งเดียวกันไอ้ตรงนี้ที่พระเจ้าเนี่ยเน้นนักเน้นหนาว่าอยากจะให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจความเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาของเราเองกับความเป็นธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราเองความกดความดันความชื้นและความร้อนโอเคนะครับรอบตัวเราคือความกดความดันความชื้นและความร้อนเราจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่าถูกอากาศกดเราเวลาเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยทั้งที่ทางวิทยาศาสตร์บอกว่าความกดอากาศที่มันกดตัวเราอยู่ถ้าไปยืนอยู่ที่ระดับน้ำทะเลเดี๋ยวนี้นะครับมันจะกดอยู่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลนะแต่เราอยู่จุดนั้นก็ตามทีเราจะไม่รู้สึกว่ามันกดเห็นไหมฮะบุคคลที่จะรู้สึกว่าถูกอากาศกดบุคคลนั้นคือหายใจไม่ออกหายใจเข้ามันไม่เข้าอ่ะนะไม่รู้ลมงบหน่อยมันถูกบีบอ่ะบีบเอาบีบเอามันไม่ออกไม่เข้าเนี่ยคนที่หายใจไม่ออกไม่เข้านั่นแหละครับคือจะรู้สึกว่าอากาศมันกดเนี่ยเราต้องพยายามบูทพนักงานเราขึ้นมา
เพื่อที่เอาชนะแรงต้านหรือเอาชนะแรงกดของอากาศให้ได้แล้วเราก็จะไม่เหนื่อยง่ายแปลว่ามีพละกำลังหรืองานดีจำครับตัวนี้ต้องจำนะครับต้องจำเอาไว้ใช้กันโอเคเราจะแพ้อะไรแพ้ความกดอากาศแพ้ความดันเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันได้รับอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงก็คือลมนั่นเองความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อทุกท่านได้รับความร้อนตรงนี้แหละครับมันจะสร้างขึ้นมาพลังงานของเรามันจะสร้างทำให้เรามีพลังต้านกับความกดที่ว่านั้นถ้าพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ไอ้ความดันของเรามาเนี่ยข้างนอกตัวเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าโฟตอนหรือรัศมีกายที่มันออกไปนอกตัวเราคนไหนที่มีพลังงานมากมันก็จะออกไปมากไปป้องกันศัตรูไม่ให้มากดตัวเราง่ายๆคนไหนที่มีน้อยมันก็จะกดเอาล่ะครับงั้นพลังงานตัวเราต้องฟื้นฟูขึ้นมาอยู่ในตัวเราเนี่ยทำขึ้นมาแล้วเราก็จะอยู่นานอีกนานเยอะผิวกายร่างกายจะเซลล์จะแข็งแรงแปลว่าจะมีอายุยืดยาวยืนนานด้วยแต่มีข้อแม้นะอยู่แล้วต้องประกอบอาชีพเห็นไหมฮะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพึ่งของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเอาให้อยู่ให้ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอต้องยืนให้ได้มิฉะนั้นแล้วมันจะพึ่งผู้อื่นไม่ได้ต่อไปในวันหน้าทุกคนต้องสอนกันแบบนี้นะครับทุกคนจะกลายเป็นปัจเจกบุคคลไม่เบียดเบียนกันในที่สุดแล้วเห็นไหมครับนี่คือเรื่องของยุคสิวิไลมันจะเข้ามาหามนุษย์โอเคแล้วกำลังต่อสู้กันอยู่คำว่ายุคเสื่อมโทรมกับสิวิไลมันจะมาแลกเปลี่ยนกันมันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงพร้ำฝ่ายที่เพียงพร้ำคือฝ่ายแพ้อะไรแพ้ธรรมชาติถูกธรรมชาติเล่นงานกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมอันเดียวกันกฎแห่งกรรมกับกฎการเปลี่ยนแปลงอันเดียวกันมันต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อโลกใบนี้มันไม่ยอมหยุดหมุนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกเซนติมส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านของวินาทีต้องยอมรับให้ได้แล้วจะปรับตัวได้ทุกที่ทุกแห่งทุกคนนะครับทุกอากับกิริยาขอให้อยู่ในบทบาทนี้ให้ได้แล้วสมาธิของเราเองจะเป็นเครื่องชั่งตวงวัดตรงนั้นสมาธิสติมันจะเป็นเครื่องวัดเองครับอย่างผมมีเครื่องวัดในส่วนตัวพวกเลยนะครับวินาทีนี้ผมจะรู้สึกเดี๋ยวนี้ด้วยว่าโลกใบนี้มันซึ่งไม่มีใครรู้สึกแน่นอนมันเป็นความแปลกของร่างกายของผมแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าร่างกายผมเนี่ยเป็นร่างกายที่มันมีพลังงานตัวนี้อยู่จึงไปรู้สึกการหมุนของโลกใช่ไหมความจริงมันรู้สึกมาก่อนแล้วตอนที่สมาธิคราวนู้นหัวใจผมจะหยุดเต้นปอดก็หยุดทำงานในเวลาเดียวกันนั่นเป็นความมันเป็นมหัศจรรย์มากสิ่งนี้นะผมบอกว่าเป็นสิ่งที่วิเศษมากที่จะมอบกับกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมโอเคนะทางตรงก็สัมผัสตรงแล้วก็พูดตรงๆเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยครับนี่คือทางตรงทางอ้อมก็คนที่ในจอขนาดนี้จะเป็นกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านมันก็คนที่อยู่ในจอโอ้ยโทษอยู่นอกจอสิโอเคต่อไปนี้ผมขอสนับสนุนผมสองมือเปล่าเนาะเอาเลยเอาละครับเอาละขอบคุณมากครับ